ดภาษาภาษากลางหรือว่าคนไทยก็ชอบเรียกกันก็คือเหรียญนั่งนั่งตักนั่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ภาษาอีสานเขาบอกเหรียญนั่งแค่นั่งโต๊ะนั่งตั้งนั่งเตียงมีกันหรือยังถ้ายังไม่มีสอบถามมาได้นะคะแต่ต้องบอกว่าเช่าได้คนละหนึ่งองค์เท่านั้นนะเพราะว่ามีน้อยมากมากเลยนะคะให้คุณลูกค้าทุกคนนี้ราคาไม่แพงค่ะเนื้อชนวนตอนสั่งจอง200บาทตอนนี้ขออัปเดตนิดนึงนะคะ300บาทพร้อมจะส่งท่านใดสนใจติดต่อทางกล่องข้อความได้เลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุยสบายสบายสไตล์อนุชานะครับในช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับล่วงเลยเวลามาสักหน่อยประมาณ10กว่านาทีนะครับปกติเนี่ยเรามาประมาณบ่ายสองครึ่งนี่ก็ล่วงเลยมาหน่อยนะครับขอจูน PC นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับนะเข้ามาแล้วหลายท่านนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันขอจูน PC แป๊บเดียวนะฮะไม่รู้ว่าใครแชร์ให้ผมบ้างหรือเปล่านะครับเอาละครับนะก็มีคนแชร์ให้ไม่รู้ว่าใครแชร์ให้ครับนะอ่ะเห็นแล้วนะครับมากันแล้วนะครับอ่ะขอต้อนรับคุณตู่ลานทรายครับแชร์ครับขอบคุณครับคุณสมบุตรสบงแชร์แล้วออกก่อนเดี๋ยวมาใหม่ได้ครับนะคุณพงษ์เนตรทักทายคุณสมทักทายคุณธนบุญเกตแป้นนะครับเข้ามาแล้วนะเข้ามาไม่กี่ท่านเองอะนะครับทำไมเข้ามาไม่กี่ท่านเองพี่อุ๋ยเข้ามาแล้วนะพี่อุ๋ยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยฮะไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับหลายวันนะเพราะว่านะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้มีรายการนะครับมามีวันจันทร์นะเสาร์อาทิตย์นี่ผมไปอยู่ภาคเหนือนะไปที่จังหวัดนะจังหวัดพะเยาผมแล้วไปติดแพ้ทุกทีเลยไม่รู้ไปมีอะไรกับแพ้เนี่ยนะไปติดแพ้ทุกทีเลยนะครับเวลาพูดอะไรก็จะไปถึงแพ้ตลอด นะครับก็อยู่ที่พะเยาครับนะพะเยานะเป็นวัดชื่อวัดสันป่าม่วงนะครับสันป่าม่วงนะวัดแห่งนี้ผมเคยไปแล้วนะครับหนสองหนนะครั้งนี้ก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนะเป็นวัดเล็กๆซึ่งได้เนี่ยแหละครับได้เจ้าวาดนักพัฒนานะครับท่านเป็นนักพัฒนานะที่มีความสามารถนะวัดวารามต่างๆเนี่ยถ้าจะได้พัฒนาไปเนี่ยนะครับต้องได้สมภารที่เก่งนะครับเพราะวัดบางวัดเนี่ยถ้าสมภารไม่เก่งนะโอกาสที่จะพัฒนาวัดเนี่ยลำบากมากๆนะครับไปทำสวน3วันตัวดำเลยค่ะเห็นแล้วครับนะน่ารักครับนะน่ารักพี่อุ๋ยจริงๆผมก็ชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับนะก็คือไปทำสวนนะมีสถานที่ให้ทำประเอินผมไม่มีพื้นที่สถานที่อย่างนั้นให้ทำนะครับนะเลยไม่ได้ไปทำสวนกับเขานะครับถ้าทำสวนเนี่ยผมว่าถ้าเป็นแถบภาคกลางเนี่ยโอเคอยู่นะแล้วเป็นแถบตะวันออกเนี่ยยังพอได้แต่ถ้าเป็นแถวอีสานเนี่ยทำสวนก็คงจะนะลำบากนิดนะครับเพราะว่าแดดแรงมากนะครับอีสานเนี่ยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะราบนะราบสูงนะครับนะก็ทำนะจะไม่ร่มรื่นเหมือนแถบภาคกลางหรือแถบตะวันออกนะครับอย่างภาคใต้ก็ร่มรื่นนะร่มรื่นจนแฉะไปหมดนะครับภาคใต้เนี่ยนะฝนเขาจะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแต่ก็พื้นที่จะมีต้นไม้เขียวชอุ่มไปหมดเลยนะครับนะนะขอต้อนรับคุณเด่นนะครับแล้วคุณอรชุนนะครับนะช่วงนี้เนี่ยผมพูดถึงพระนักพัฒนานะครับอย่างเจ้าวาดวัดสันป่าม่วงเนี่ยนะท่านเป็นพระหนุ่มนะที่นะมีนะวิชาความรู้ทีเดียวนะครับนะพระครูวินัยธรวราศักดิ์เนี่ย
ท่านเคยทำพระดังมาแล้วนะครับนะชื่อนะพระขุนแผนพายกันนิกานะครับถ้าจำได้นะท่านไปขอบารมีของพระครูวัดป่ายาคูจุนนะครับตอนพระขุนแผนพายกันยาแล้วก็มาทำพระขุนแผนพายกันนิกาสรุปแล้วตอนนั้นเนี่ยได้เงินค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนะไปทำโบสถ์จนสำเร็จนะครับนะหลายล้านอยู่นะครับทำโบสถ์จนสำเร็จตอนนี้ท่านก็ทำอีกรุ่นหนึ่งชื่อพายรัตนวาณีนะครับนี่แหละครับนะก็พระนะครับที่วัดเนี่ยไม่ค่อยอนาเวียนไม่ค่อยกว้างนะครับแต่ว่านะสามารถจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับนะมีโบสถ์งดงามตอนนี้ท่านกำลังจะทำสถานที่ประดิษฐานพระอุปคุตองค์ใหญ่นะครับนะได้พูดคุยกับท่านบอกว่าท่านจะสร้างเป็นแบบนะสูงขึ้นไปอีก5เมตรนะครับนะแล้วก็มีอุปคุตองค์ใหญ่ซึ่งท่านจะใช้ปูนนะครับใช้ปูนแล้วก็ลงนะลงนะให้เด่นเป็นสง่าแต่ว่าโลหะน่ะถ้าเป็นโลหะค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงท่านเลยใช้เป็นปูนเพราะว่ามีศิลปะทางภาคเหนือเนี่ยทำได้ดีนะแล้วก็ท่านจะนะจะเห็นอยู่นะครับว่าท่านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับขวานพะเยามองอีกฝั่งหนึ่งจากขวานพะเยามาจะเห็นนะครับท่านบอกว่าจะเห็นสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องแดนธรรมอีกแหล่งหนึ่งที่นะน่าท่องเที่ยวนั้นก็สนับสนุนนะครับให้ท่านได้ทำผลงานออกมานะครับนะก็ด้วยศรัทธาของญาติโยมต่างๆนะก็ตอนนี้เนี่ยพระเราเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยนะโดนกระแสโจมตีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการจับเงินไม่จับเงินยังไงเนี่ยนะครับนะอย่างเนี้ยนะลำบากนะครับท่านต้องหาเงินหาทองมาบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของท่านนะครับนะท่านอยู่เป็นเจ้าวาดถ้าเจ้าวาดไม่ทำอะไรเลยนะครับนะรอแต่ว่านะสมถะเรียบง่ายนั่งบำเพ็ญภาวนามันไม่ใช่แบบสมัยก่อนนะครับอย่างสมัยเมื่อก่อนนะได้นะครับอยู่ในวัดในป่านั่งมันบำเพ็ญภาวนาเดี๋ยวก็ออกมาบิณฑบาตแล้วก็กลับไปนั่งบำเพ็ญภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับเพราะมีค่าน้ำรออยู่ค่าไฟรออยู่นะมีนะลูกสามเณรรออยู่มีใครต่อใครรออยู่นะครับที่ท่านต้องหาเงินหาทองนะครับแล้วโดยที่ท่านไม่จับเงินผมบอกนะครับการที่จะทำบอกว่าพระไม่จับเงินเนี่ยนะพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาบอกว่าเตะหมูเข้าปากหมาทำไมล่ะครับหมามารอหมูอยู่นะครับเยอะแยะมากมายนะวัดต่างๆนะปกติมันก็โดนพวกนะหมาเนี่ยนะโดนพวกหมาเนี่ยรออยู่เยอะแยะนะครับไม่ใช่หมูรอนะหมามารอนะครับหมามันรออยู่เยอะแยะนะครับถ้าไม่ให้พระท่านจับเงินเนี่ยหมามันก็รอกระซวกอยู่นะครับนะมันทำตาปิบๆคอยจะง่ำอยู่นะครับนะทั้งนั้นนะฮะทั้งนั้นนะพวกนี้เนี่ยมันไม่คิดถึงเวรกรรมหรอกครับมันรอนะคือมันไม่ได้คนหาเงินนะครับนะแต่คนหาเงินก็คือนะสมภารเจ้าวัดครับหาเงินมันกินแม้กระทั่งอิฐหินปูนทรายมันก็กินนะครับแล้วลองให้มันไปจับเงินกันเนี่ยมันไม่สวาปามกันเหรอครับนะทุกอย่างเนี่ยนะบางทีนะครับนะคนที่มองเนี่ยที่พยายามบอกเนี่ยนะท่านก็บอกแล้วนะเจอแล้วครับวัดตัวอย่างนะพระไม่จับเงินผมอยากประกาศวัดออกมาหน่อยสิครับนะครับว่าวัดเขาจะอยู่กันยังไงผมอยากเห็นนะท่านประกาศออกมาหน่อยท่านบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยนะท่านบอกรู้แล้ววัดไหนไม่จับเงินประกาศออกมาให้ชาวพุทธได้รู้หน่อยว่าวัดไหนไม่จับเงินนะครับแล้วผมอยากจะรู้ว่าท่านพัฒนาวัดยังไงจะได้เป็นวัดแบบอย่างว่าท่านทำยังไงที่ท่านไม่จับเงินและสามารถจะพัฒนาวัดได้เนี่ยยังอยากจะเห็นนะครับนะถ้าท่านไม่จับท่านก็ให้คนอื่นจับนะคนอื่นจับเนี่ยยังไว้ใจได้ก็ดีอะครับนะบางที่บางทางมันไว้ใจกันไม่ได้นะครับนะอย่างคนเนี่ยนะครับพอเข้ามาดูแลวัดมาเป็นคณะกรรมการมาเป็นอะไรนะบางทีเชิดเงินวัดหนีเลยอะครับนะพระท่านหามานะไม่ได้หานะครับกรรมการนี่ไม่หาไม่เป็นกันเลยผมจะบอกให้ทุกวัดอะกรรมการทุกวัดหาเงินไม่เป็นนะไปดูวัดไหนที่กรรมการหาเงินเป็นบ้างแล้วงบจากราชการมาจากไหนครับไม่มีวัดที่เขาทำกันทุกวันเนี่ยบางวัดเขาได้จากอะไรครับเขาเป็นพระนักเทศได้จากคนทำบุญนะบางวัดเนี่ยนะเป็นพระมรรคพัฒนาได้จากคนทำบุญบางวัดนะมีพระเกจิอาจารย์ได้จากวัตถุมงคลบางวัดมีวัตถุมงคลที่พระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยทำไว้บางวัดเนี่ยพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าท่านมีสังขารของท่านอยู่
บางวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดนี่แหละครับเงินที่เข้าวัดแต่ไอ้วัดที่เขาหาเงินโดยที่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมายังไงล่ะครับวัดที่เขาหาเงินมาเองโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขามีนะครับเขาทำยังไงเขาจัดสร้างวัตถุมงคลเขาบอกบุญเขาบอกกฐินบอกพระป่าญาติโยมมาช่วยเหลือกันแล้วเขาก็ทำไปก่อนล่วงหน้าคุณรู้ไหมนะใครเคยเข้าวัดนะครับคุณจะรู้นะครับพระท่านเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านจะสร้างโบสถ์นะครับเงินถึงจะไหลนะครับนะเงินถึงจะไหลแล้วคนเห็นโบสถ์ขึ้นเงินถึงจะมานะครับไม่ใช่ว่าเงินมีเตรียมนะครับไม่ใช่เงินมีเตรียมมากองไว้นะครับท่านไปดูเลยวัดทุกวัดเนี่ยเขาทำโบสถ์ทำศาลาทำห้องน้ำคุณรู้หรือเปล่าเงินมันไม่มีนะครับท่านไปเอานะพวกที่ก่อสร้างเนี่ยที่ทำเนี่ยเขาเห็นว่าพระวัดเนี่ยมีศักยภาพเขาเลยให้ของมาก่อนให้อิฐหินปูนทรายมาก่อนคุณรู้ไหมครับพระท่านติดหนี้นะครับท่านบอกเอามาก่อนมาทำก่อนนะแล้วค่อยทยอยให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไปถามดูนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะโบสถ์เนี่ยทำนะพอเริ่มโครงสร้างเนี่ยนะญาติโยมเอาเงินมาให้นะครับท่านก็เอาเงินไปให้นะไอ้พวกก่อสร้างอิฐหินปูนทรายท่านไปซื้อมาก่อนอะไรที่เอามาได้ก่อนก็ติดหนี้ไว้เดี๋ยวพอเงินมาค่อยไปชำระมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วไม่ให้ท่านจับเงินผมว่าจะบ้าบอพวกเนี้ยนะคนที่ไม่ได้อยู่กับวัดน่ะคนไม่ได้อยู่กับวัดไม่ได้อยู่ใกล้พระไม่รู้หรอกครับนะถ้าไม่ให้ท่านจับเงินเนี่ยถามจริงๆวัดจะพัฒนาไปยังไงฮะวัดจะสร้างกันไปยังไงผมยังงงอยู่นะฮะทุกวันเนี้ยคุณรู้เปล่าอย่างวัดดังๆเนี่ยเขาได้มายังไงครับหลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยพระพุทธชินราชที่เลี้ยงเด็กสามเณรเยอะแยะมากมายเขาได้มาจากไหนครับได้จากบุญเก่าวัดดังๆส่วนใหญ่ได้จากบุญเก่าทั้งนั้นนะครับนะเพราะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะมีสิ่งต่างๆอยู่แล้ววัดเหล่านี้คุณรู้ไหมเขาเนี่ยไปช่วยวัดอื่นด้วยได้อย่างนี้ครับแต่ไอ้คนที่มานั่งคิดเนี่ยนะคอยที่จะฮุบเงินวัดอย่างเดียวเนี่ยมันมีพอเห็นเขาได้เงินมาเยอะๆเขาหามาด้วยความยากลำบากคุณรู้ไหมครับนะพระเนี่ยบางรูปเนี่ยเขาไปทำสำนักสงฆ์ของเขาเนี่ยนะหลีกลี้หนีหน้าไปนะจากวัดใหญ่ไปอยู่บ้านนอกนะชาวบ้านให้ที่มาจริงๆที่เนี่ยชาวบ้านบริจาคนะครับที่ทำเป็นวัดเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์ก่อนแล้วฝ่าจะเป็นวัดเนี่ยท่านหาเงินของท่านเองนะครับนะพอตั้งเป็นวัดปุ๊บเนี่ยนะท่านลงหาเงินเองอะไรเองพอลงเป็นวัดปุ๊บไปขออนุญาตเป็นวัดเข้าไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานพออยู่ในความดูแลของหน่วยงานเนี่ยท่านเหมือนไม่มีอำนาจแล้วครับรู้ไหมครับนะพอไปดูแลเนี่ยนะอยู่วันดีคืนดีชาวบ้านรวมตัวกันเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออะไรยังไงกันแกล้งท่านนะยกขบวนมาไล่ท่านออกไปท่านทำของท่านมานะครับวัดน่ะเหมือนกับบ้านท่านแล้วก็ไล่ท่านไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยครับนะแล้วพระเก่าๆเนี่ยเขาทำวัดเขาทำมาเองแล้ววัดเนี่ยเหมือนบ้านเขานะครับเขาก็ต้องดูแลปรับปรุงแต่อยู่ๆนะครับนะอยู่นะย้ายท่านไปนะพอท่านมรณภาพแทนที่จะให้พระลูกวัดเนี่ยช่วยกันดูแลหรือพระที่เกิดในพื้นที่ช่วยไปข้ามห้วยมาเลยครับเอาจากที่อื่นมาซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยพวกนี้มาสวาปามอย่างเดียวครับนะมาพร้อมกับลูกศิษย์ที่คอยกินแล้วต้องมาวัดที่มีเงินด้วยนะครับที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นวัดที่มีตังค์มีอะไรบ้างครับมีที่จอดรถบริเวณกว้างขวางเก็บรายได้ที่จอดรถได้มีให้เช่าพื้นที่ครับเช่าพื้นที่ทำไรค้าขายมีทำอะไรอย่างเนี้ยอย่างนี้ถามว่าพอพระส่งมาครับอย่างนี้มาแต่ว่าไอ้วัดที่กระจอกที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่อยากไปครับเขาทำของเขามาเนี่ยทุกวัดเขาก็ทำนะครับเจ้าวาดเขาดูแลกันอยู่เนี่ยเขาใช้เงินของเขาก็หาเงินของเขาตอนนี้มีการพูดแล้วไม่ให้ท่านจับเงินแล้วท่านจะทำไงครับนะท่านก็มีวิธีแต่เป็นวิธีที่ผมไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเมื่อท่านไม่จับเงินนะคือคนอื่นจะจับเองพอจับเองเนี่ยนะก็ปัญหาเกิดแล้วครับต่อไปนะนะเงินที่ท่านได้มาแสนสองแสนอาจจะเหลือสักหมื่นสองหมื่นเงินที่ได้มาเท่านู้นเท่านี้อาจจะมีปัญหานะครับต่อไปเชื่อเถอะนะครับสมภารเจ้าวัดเนี่ยนะเขาบอกว่าดูนะพระที่นะสร้างวัตถุมงคลหรือทำอะไรเนี่ย
นะเริ่มมีปัญหาท่านก็นะถอดใจหลายรูปแล้วนะครับนะพระนักพัฒนาเนี่ยเริ่มถอดใจหลายรูปแล้วที่จะพัฒนาวัดเนี่ยนะพอโดนอย่างนี้ไปเห็นอยู่เนี่ยท่านไม่อยากทําแล้วครับต่อไปเนี่ยเชื่อเธอวัดล้างเต็มไปหมดอ่ะนะคือไม่มีใครอยากมาดูแลนะกลายเป็นเหมือนนักการเมืองอ่ะนะมาเป็นพระนึกว่าดีติดคุกซะงั้นนะครับคือมาเป็นพระบวชเป็นพระอยู่วันดีคืนดีโดนคุกเฉยเลยครับนะเพราะอะไรครับนะเจ้าหน้าที่นี่เจ้าหน้าที่ไปสอบถามนะวัดนี้ได้งบมาเท่าไหร่นี่ได้มาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะสอบไปสอบมานะเกิดไปนะพลาดพังอะไรขึ้นมาก็คุกแล้วครับนะต่อไปเถอะฮะเชื่อนะพระท่านไม่อยากเป็นหรอกนะระดับปกครองอ่ะท่านก็จะเป็นลูกวัดธรรมดานะไม่อยากจะแล้วต่อไปล่ะเจ้าวาดไม่มีใครอยากเป็นแล้วมีคุกแถมอย่างนี้ท่านก็ไม่ไหวแล้วครับนะหาเงินหาทองมาบูรณะเสนาสนะต่างๆคุณรู้ไหมนะฮะวัดบางวัดเนี่ยเขาไปขึ้นบัญชีไว้เนี่ยให้กรมหนึ่งดูแลเนี่ยนะครับนะไปขึ้นบัญชีไว้คุณรู้ไหมนะวันดีคืนดีเนี่ยมันจะพังลงมาเพราะว่าไม่ยอมไปดูแลเลยขึ้นบัญชีเรียบร้อยท่านก็ทำไม่ได้นะครับท่านจะไปบูรณะอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าได้ขึ้นบัญชีเรียบร้อยนะท่านก็ได้แต่ทำตามองดูนะครับแล้วบูรณะไม่ได้เมื่อบูรณะไม่ได้เนี่ยสักวันมันก็พังลงมานะแต่ว่าจะให้มาบูรณะก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ครับนะแล้วของขึ้นบัญชีแล้วด้วยเนี่ยคุณไปดูนะวัดหลายวัดเนี่ยเขาขึ้นบัญชีแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าพระท่านไปทำอะไรไม่ได้นะครับจะไปบูรณะไปซ่อมแซมไปอะไรก็ไม่ได้นะครับนะทำไปบูรณะขึ้นมาเดี๋ยวซวยอีกนะครับเนี่ยฮะน่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับนะไม่รู้จะเป็นยังไงนี่เขาก็เริ่มมีการนะสงตอนนี้นี่หนักหน่วงพอสมควรเหมือนกันนะฮะนี่ขึ้นไปถึงนะมหาเถรสมาคมแล้วนะครับนะตอนนี้มหาเถรสมาคมสมัยก่อนเนี่ยมหาเถรสมาคมเขาจะเป็นโดยตำแหน่งนะครับนะมีเป็นโดยตำแหน่งนะครับต่อไปนี่ก็จะมีการนะทำใหม่แล้วครับนะจะมีการนะดูกันใหม่สำหรับมหาเถรสมาคมนะถ้าจะดูกันยังไงต่อไปเดี๋ยวก็รู้นะครับนะเดี๋ยวก็รู้เพราะตอนนี้ก็มีนะครับจะแก้พรบคณะสงฆ์ปี2500นะ5นะครับที่จะมีการแก้กันเนี่ยนะคณะสงฆ์นะมหาเถรสมาคมเหมือนองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์นะครับนะมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานนะครับนะแล้วก็มีนะมีพระผู้ใหญ่นะครับที่เป็นโดยตำแหน่งเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นคณะสงฆ์ที่พิจารณาหลายอย่างนะครับนะพิจารณาหลายอย่างไม่ได้พิจารณาแบบนะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกันอยู่ตลอดนะครับนะตอนนี้เขาบอกว่านะมีการพูดถึงว่าท่านเนี่ยแก่แล้วไม่สามารถจะมาทำงานได้นะบางทีก็ป่วยมาทำงานทีไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยนะเท่าที่ผมเป็นนักข่าวในมหาเถรสมาคมท่านทำงานได้ตลอดนะครับนะผมเห็นไม่มีปัญหาไปดูมหาเทโมฮัมหมัดนั่นนะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียใช่ไหมนะ90กว่าเหรอนะนั่นเขายังทำงานได้เลยผมว่าอายุไม่สำคัญหรอกครับนะอายุไม่สำคัญบางคนเนี่ยนะหนุ่มแน่นซะเปล่าๆนะครับไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยนะครับนะจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่อายุนะนะไม่ใช่อายุหรอกนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับนะความรู้ประสบการณ์ในการทำงานนะครับนะอายุเนี่ยบางทีก็เป็นข้ออ้างนะครับนะคนอายุมากนะหลวยถ้วยก็เยอะคนอายุน้อยๆนะหลวยถ้วยก็ไม่น้อยนะครับนะเรานะการพิจารณาเรื่องอายุเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งเหรอครับแต่ผมว่ามันก็ไปเหมารวมอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะคนอายุมากๆผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยท่านนะน่าจะรู้อะไรเยอะแล้วครับนะแต่ถ้าคิดว่าอย่างนี้เนี่ยจะเอาคนอายุน้อยๆมาปกครองดูแลนะจะมานั่งสั่งการคนอายุมากผมก็ว่านะนะเพราะว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรพิเศษนะครับนะเป็นองค์กรพิเศษนะครับถ้าทุกวัดเนี่ยเป็นระดับนะระดับพระเถระผู้ใหญ่ที่ทุกคนกราบไหว้นะครับแต่คนที่มาพิจารณาท่านเนี่ย
นะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเป็นพระที่อายุน้อยๆผมก็ไม่รู้นะนะไม่รู้ว่านะมันจะกลับไปกลับมากลับหัวกลับหางยังไงไม่รู้นะครับนะก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไงนะครับนะเป็นยังไงในเรื่องของมหาเถรสมาคมเองนะเป็นองค์กรที่นะชาวพุทธนะค่อนข้างจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับมาเรื่องราวของเราดีกว่านะครับนะมาทักทายกันนะทักทายกันคุณปอป๊อปเข้ามาแล้วนะครับคุณกัดจังคุณพรเทพนะคุณอนุกูลคุณอิทธิพลคุณมิ้งคุณธงชัยพี่ฐานวัฒน์นะเข้ามาแล้วนะครับนะพี่ฐานวัฒน์ด้วยนะใครล่ะพี่อรชุนเหรอสวัสดีครับอาจารย์และพี่ๆทุกท่านผู้ใช้ Facebook นี่ใครอ่ะนะครับสวัสดีครับนะมันไม่มีชื่อนะนะใช้คำว่าผู้ใช้ Facebook ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคุณนัดดานะเข้ามาแล้วเฮียปูชาเขียวสวัสดีครับพี่ๆครอบครัว KN นะครับคุณสมบุตรสมบงนะครับอ่ะนะครับสวัสดีพี่อนุชาพี่แดงและพี่ๆทุกท่านนะพรเทพนะครับเอาละครับนะวันนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดการประมูลนะเราทักทายกันไปพูดคุยกันไปนะผมอธิบายอย่างนี้นิดนึงเพราะหลายๆคนเห็นแล้วนะครับนะ 2-3 ครั้งแล้วนะในเรื่องของในเฟซของผมเองเนี่ยนะครับที่ลงพระที่จะประมูลน่ะนะครับนะนำพระแต่ละองค์เนี่ยลงนะแล้วก็ร่วมกันสนุกนะมีบางคนบอกนี่มันประมูลหรืออะไรนะครับมันไม่เหมือนของที่อื่นเขาลงประมูลน่ะนะครับเขาลงประมูลกันเนี่ยเขาจะใส่ราคานะแต่ของผมเนี่ยนะพูดคุยกันเนี่ยเยอะกว่าราคาที่จะประมูลน่ะนะครับมีมาประมูลอยู่ไม่เท่าไหร่แต่นอกนั้นเนี่ยคุยกันทั้งหมดเลยนะครับนะถามว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยดีไหมผมชอบนะนะฮะผมชอบครับนะผมไม่ได้ตำหนิติติงเลยนะครับนะถ้าจะใช้ตรงนี้เป็นเวทีในการพูดคุยนะครับผมนะผมดีใจนะครับนะผมดีใจที่เราเนี่ยมีเวทีมีสถานที่ในได้มาพูดคุยกันในขณะที่เราสนุกกันไปด้วยนะครับนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะโพสต์เรื่องการประมูลเนี่ยในเพจหนังสือพิมพ์แต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับนะเพจหนังสือพิมพ์เนี่ยคนดูเยอะนะแล้วคนร่วมนะจะเยอะแต่ทีนี้ว่านะคนที่มาเข้ามาประมูลเนี่ยเขาจะไม่รู้จักกับเรานะครับเขาจะไม่รู้จักกับนะเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเวลาเข้ามาประมูลเนี่ยเขาก็จะมาใส่แค่เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่รู้จักกันนะแต่ถ้ามาประมูลอยู่ในเฟซของผมเองเนี่ยทุกคนเนี่ยผมจะเห็นแล้วผมจะรู้จักเขาก็จะรู้จักผมเป็นอย่างดีฉะนั้นนะคนไม่เยอะไม่เป็นไรนำเข้ามาในเฟซนะมาประมูลพูดคุยกันในเฟซนะแล้วก็ทดลอง 2-3 ครั้งนะผมโอเคนะครับนะโอเคเพราะว่ามีคนบอกเข้ามาอย่างนี้นะครับมีแฟนรายการแนะนำเข้ามาบอกว่าอาจารย์ผมดูรายการอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยคงที่เดี๋ยวบ่าย2มาบ่าย3มาบ่าย4มาผมทำงานแล้วทำงานผมอยากจะประมูลบางรายการเนี่ยประมูลเนี่ยรายการเดียวเนี่ยล่อเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะผมทำงานอยู่เนี่ยพอผมใส่ตัวเลขมาผมก็ต้องทำงานต่อไม่มีโอกาสจะประมูลนะแล้วก็ประมูลไม่ได้สักทีจะทำยังไงผมอยากร่วมประมูลด้วยผมมีช่องทางให้ถ้าท่านอยากร่วมประมูลด้วยไม่เป็นปัญหาไปประมูลในเฟซผมจะนำพระไปลงวันละ1องค์นะท่านก็ไปประมูลเอานะร่วมสนุกหรือจะทักทายเข้าไปตรงนั้นนะครับผมจะมีให้นะจะมีช่วงเย็นโพสพอช่วงพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงประกาศนะครับใครได้นะอย่างนั้นนะครับไปร่วมสนุกกันตรงนั้นมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็นะทดลองมา 2-3 หนนะมีคนบอกว่านะผิดจากการประมูลของที่อื่นเขาที่อื่นเขาเนี่ยมีตัวเลขขึ้นของเราเนี่ยตัวเลขขึ้นหายไปคุยกันเต็มไปหมดแล้วมาโผล่อีกทีตัวเลขนะถามว่าผมซีเรียสไหมผมไม่ซีเรียสครับอย่างนี้อ่ะดีนะครับเป็นความแปลกนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อบอุ่นนะเห็นการพูดคุยกันในสิ่งที่ผม
นะได้โพสต์ลงไปเนี่ยนะครับนะแล้วก็มาพูดคุยกันอะไรกันอย่างเนี้ยนะขอบคุณมากนะแล้วคนที่ค่อยคอยมาเข้ามาสร้างสีสันก็อย่างพี่ไก่นะขอบคุณพี่ไก่นะครับพี่หนึ่งนะครับแล้วใครต่อใครเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะผมขอบคุณมากๆถึงบางทีเนี่ยอาจจะนะพระอาจจะไม่โดนก็คือองค์นี้ไม่อยากประมูลล่ะแต่ยังมาพูดคุยให้กำลังใจนะให้การทักทายผมว่าโอเคนะครับโอเคนะครับอย่างนี้เนี่ยนะขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะโพสนะสำหรับองค์ต่อไปที่จะประมูลแต่วันนี้เนี่ยมีอะไรมาประมูลกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูฮะนะเดี๋ยวมาดูกันนะความสนุกสนานยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ขาดหายนะหลายคนบอกว่านะตั้งข้อสังเกตว่านะผมอาจจะไม่มีการประมูลลักษณะนี้แล้วคือไปประมูลในนั้นเลยนะครับนะประมูลนะในเฟซเลยนะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไอ้นั่นเป็นช่องทางที่เรามาร่วมสนุกกันอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสวัสดีครับพี่นุชาและพี่น้อง KN ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณปอป๊อปคุณนัทครับนะสวัสดีครับคุณนัทนะคุณวัลลิศก็เข้ามานะครับคุณพิเชษนะครับสวัสดีอ่ะนะกลับมานะมาดูสิ่งที่จะร่วมสนุกกันไว้ในวันนี้มีพระอะไรกันบ้างนะครับพระอะไรกันบ้างวันนี้มีอยู่องค์นึงนะครับที่จะนำมาประมูลเพราะเขาบอกว่าจองกันข้ามปีเลยอ่ะจองกันยาวนานมากผมไม่รู้ว่าข้ามปีหรือเปล่านะแต่จองกันยาวนานมากกว่าจะได้รับของนะครับนี่ฮะหน้าผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะประมูลองค์นี้ครับมีอยู่องค์เดียวพระพุทธมงคลชัยครับเจ้าคุณธงชัยนะวัดไตรมิตรนี่เพิ่งผ่านพิธีเพื่อเขาเพิ่งส่งมาวันนี้ครับเนี่ยนะเดี๋ยวจะประมูลองค์นี้ครับนะองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อระฆังนะผิวซาตินครับเนื้อระฆังผิวซาตินองค์นี้นะครับนะเดี๋ยวจะประมูลนะครับเป็นพระพุทธมงคลชัยเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรพิธีพุทธาภิเษกโดยพระภาวนาจารย์นะครับที่อุโบสถวัดไตรมิตรนะครับนะเพื่อสร้างเสนาสนะนะครับวัดหนองสะแกวนารามนี่ครับนะเดี๋ยวมาดูฮะเดี๋ยวมาดูองค์นี้คุณพรเทพที่อื่นเขาประมูลเฉพาะกลุ่มเฉพาะรุ่นพระครับแต่ที่นี่ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดหลวงพ่อครับเหรอครับนะเป็นอย่างนั้นครับนะคุณพรเทพคุณวลิศดีครับมีจุดยืนชัดเจนคนดูสดเยอะไม่เยอะผมว่าไม่น่ากังวลเนื้อหาสาระที่พูดคุยน่าสนใจกว่าขอบคุณครับคุณวลิศนะครับนะผมย้ำเสมอนะครับเรื่องคนดูเนี่ยผมไม่ได้ตั้งเป้านะครับนะ18ท่าน17ท่านเนี่ยผมรู้จักทุกคนแล้วท่านนะก็รู้จักผมนะผมเชื่อว่าตรงเนี้ยผมอบอุ่นพอแล้วครับนะไม่ต้องมีเป็นโอ้โหนะเป็นร้อยๆผมว่าถามคนที่ดูเป็นร้อยๆถามเขาทักกันได้สักกี่คนเขาจะรู้จักใครบ้างแล้วในนั้นเนี่ยเผลอๆเขาไม่ทักด้วยเพราะเขาไม่รู้จักใครเลยนะครับรู้จักเป็นแค่บางคนเขาทักไม่ได้นะแต่ผมเนี่ยสามารถจะทักได้ทุกคนนะครับแล้วตรงเนี้ยอบอุ่นกว่าเยอะนะครับแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ใครจะเข้ามาดูไม่ดูผมไม่ว่าอะไรหรอกนะผมยืนพื้นอยู่เท่านี้แหละนะก็เป็นครอบครัวผมนะครับคุณนัทอ้อผมทักผิดอยู่เรื่อยคุณอำนาจนะครับคุณอำนาจนะครับคุณอำนาจนะครับนะขอบคุณครับแจ้งนะที่แจ้งผมอย่างนี้นะครับป๊อปผมเพิ่งได้มาองค์นึงครับมีแล้วไม่อดอยากครับพี่พรเทพสนใจไหมพระอะไรอ่ะนะพระอะไรที่มีแล้วไม่อยากอดอ่ะนะพระอะไรครับนะพี่ฐานวัฒน์ดีครับพี่ปอป๊อปป๊อปสวัสดีครับพี่ไก่คุณพรเทพองค์ไหนครับพี่ปอป๊อปองค์ที่แขวนให้ดูในกระทู้ท่านอะไรล่ะพรเทพอ๋อนะรู้จักรุ่นแค่2คนเหรอนะครับคุณแดงถึงโคราชแล้วนะเจ้าคะนะครับคุณสมบุตรสบงองค์ไหนครับพี่ปอป๊อปคุณดอนช่างเชื่อมนี่หายไปนานนะคุณดอนผมเนี่ยคุณดอนปรมัตถ์วินัยใช่ป่ะไม่ใช่คุณดอนช่างเชื่อมสี่มิตินะครับนี่อยู่ไต้หวันนะน่ารักมากคนนี้
ทำเป็นหลายอย่างคนที่ขยันนะครับทำทุกวันทุกอย่างเนี่ยนะไม่มีอดอยู่แล้วอย่างคุณนะคุณดอนเนี่ยนะแต่งเพลงก็ได้นะแต่งเพลงลง YouTube ทำงานก็ขยันนะนอกจากทำงานเป็นช่างแล้วเนี่ยยังมาเปิดนะเปิดบูชาสั่งจองวัตถุมงคลด้วยนะครับเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้อย่างนี้อยู่ได้ครับนะป๊อปป๊อปหลวงพ่อไวๆครับพี่นุชาอ๋อ โอ้ที่แฝนกันเป็นแผงเนี่ยนะไม่ใช่มาม่าใช่ไหมไวๆไหมที่เอามาแฝนนะก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ผมใจจดใจจ่อนะส่งใจถึงนะถึงเด็กๆนะที่ไปหลงอยู่ในถ้ำนะครับนะไปหลงอยู่ในถ้ำนะผมส่งแรงใจให้นะทุกท่านนะทุกชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะครับนะแต่เขาเคยถ่ายคลิปกันนะครับนะเด็กกลุ่มเนี้ยรู้สึกจะ5คน6คนก็เคยถ่ายคลิปกันก็เคยเข้าไปแล้วนะถ้ำเนี้ยเคยเข้าไปกันแล้วนะครับนะถ้ำเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับกว้างใหญ่แล้วเขาบอกว่าระยะยาวมากนะครับในถ้ำเนี่ยแล้วในถ้ำเนี่ยไม่ใช่ทางเรียบนะไม่ใช่ทางเรียบนะครับถ้ำเนี่ยนะมีช่วงกว้างมีช่วงแคบนะมีคุณจะเห็นเนี่ยในรูปเขาอะในรูปเด็กที่เขาถ่ายเนี่ยตอนที่เข้าไปคราวที่แล้วเนี่ยนะขาเขอเขาเปื้อนโคลนหมดเลยนะนะศอกเสือเขาเปื้อนโคลนนะแสดงว่ามันต้องมีช่องที่มุดเนี่ยนะอาจจะมีช่องที่ไม่สามารถเดินได้แต่ต้องเอาตัวสอดเข้าไปอะนะแล้วมุดเข้าไปนะแล้วเขาเข้าไปทีละคนอะไรแบบเนี้ยนะครับเข้าไปแล้วมุดเข้าไปเรื่อยๆแต่วันที่เขาเข้าไปเนี่ยนะต่างจากปีที่แล้วเพราะวันที่เขาเข้าไปเนี่ยนะมันมีฝนตกมีน้ำเข้าไปขังอยู่ด้านในถ้ำนี่แหละคือปัญหาครับนะแล้วไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยน้ำมาตอนไหนนะถ้ามาตอนที่เขาเข้าไปแล้วเนี่ยนะโอกาสจะออกเนี่ยลำบากมากครับนะเพราะว่านะที่หน่วยกู้เข้าไปเนี่ยหน่วยกู้ภัยเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมีระดับลึกมากนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปในถึงขนาดต้องดำลงไปนะตอนนี้นี่นะถ้าเจอนะก็ต้องลำเลียงอาหารการกินเนี่ยเข้าไปประทังชีวิตก่อนนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ขอให้เจอก่อนนะครับนะแต่มีข้อมูลออกมาว่าเจอเด็กแล้วเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับนะมีนะคนที่โพสนะครับแล้วเอาโพสออกมาบอกว่าเจอเด็กแล้วเนี่ยนะครับนะไม่รู้ว่าเจอจริงหรือเปล่าถ้าเจอจริงนี่ก็ขอเอากำลังใจช่วยนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะปลอดภัยนะครับนะเป็นเด็กนะวัยอย่างเนี้ยนะผมก็เป็นอย่าไปโทษเขาเลยนะวัยอย่างนี้ผมก็เป็นนะครับแล้วสถานที่อย่างนี้เนี่ยนะผมเคยนะครับนี่ผมจะบอกให้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะผมอยู่บางแสนเนี่ยนะครับนะอยู่บางแสนคุณรู้ไหมครับนะบางแสนเนี่ยตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยบุรพาใช่ไหมฮะนะเมื่อก่อนเป็นศรีนครินทรวิโรจน์นะครับนะตรงด้านนอกที่ติดถนนเนี่ยจะเป็นบ่อน้ำนะครับเป็นบ่อน้ำแล้วจะมีท่อขนาดใหญ่นะครับนะวิ่งยาวเลยนะวิ่งยาวไปเข้าโรงแรมนะครับมีโรงแรมอยู่แห่งหนึ่งนะแล้วมีท่อน้ำเนี่ยยาวมากนะครับคุณรู้ไหมว่าเวลาน้ำแห้งเนี่ยนะน้ำแห้งท่ออันเนี้ยน้ำไม่แห้งน้ำแห้งแต่ปากท่อแต่ในท่อเนี่ยน้ำไม่แห้งนะครับท่อยาวมากเพราะท่อมันเป็นตกท้องช้างด้านในท่อนี่น้ำจะเต็มเลยผมเล็กๆเนี่ยนะกับเพื่อนเนี่ยนะครับด้านนอกเนี่ยจับปลากันไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำแห้งหมดต้องเข้าไปในท่อถึงจะจับปลาได้แล้วปลาหนีเข้าไปอยู่ในท่อนี่เยอะมากครับนะทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาหมอเข้าไปอยู่ในท่อหมดครับนะมีอยู่วันนึงเนี่ยนะผมกับเพื่อนนะไปวิทย์น้ำนะครับวิทย์น้ำหน้าท่อเนี่ยวิทย์จนแห้งนะครับแล้วก็เข้าไปในท่อด้วยกันนะครับเข้าไปในท่อด้วยกันในสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็คานเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะเข้ามันจะเดินไม่ได้เพราะท่อมันขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าน้ำมันก็ไม่ใหญ่เกินไปมากนักผมเข้าไปในท่อนะครับผมเข้าไปในท่อเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเข้าไปคนละฝั่งนะครับเพื่อนเข้าไปก่อนแล้วก็ไปดักอยู่อีกฝั่งนึงนะแล้วผมอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็พยายามเดอะนะฮะพยายามนะคานเข้ามาหากันโดยนะโดยไล่ปลาเพื่อจะมาจับนะครับไล่ไปคนละด้านอย่างนี้ฮะมาเจอกันอย่างนี้นะครับปรากฏว่าปลาช่อนนี่เยอะมากนะครับปลาช่อนนี่นะโดดเข้าลูกตาเลยนะครับตาบวมเลยนะครับ
นะชนลูกตานะจับนะแล้วจับกันอยู่อย่างนั้นล่ะครับนะจับเพื่อใส่นะเอาตัวถุงเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ถุงใหญ่มากมายนะครับแต่ก็จับแล้วนะปลาดุกนี่ยักเข้านี่เลยนะครับเพราะว่านะเข้าไปเนี่ยจะต้องยันตัวเข้ากับนะเข้ากับท่อนะมันยักเข้านี่ครับนะติดคาเลยนะครับเนี่ยพอเข้าไปในท่อนะครับเข้าไปในท่อนี่อยู่กลางท่อนะครับอยู่กลางท่อเนี่ยน้ำระดับอกนะครับนั่งลงนะครับนั่งลงตอนนั้นเนี่ยน้ำอยู่ระดับอกนะครับนั่งอยู่ในท่อ2คนนะครับ2คนเพื่อนอยู่หัวนะครับเราอยู่ตรงกลาง2คนนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วปรากฏอะไรรู้เปล่าครับนะฮะโรงแรมครับเขาปล่อยน้ำครับน้ำที่เป็นหน้าท่อเนี้ยจะเป็นน้ำระบายออกมาจะเป็นน้ำเสียนะครับเป็นพวกน้ำที่เขาปล่อยออกมานะเขาปล่อยออกมาน้ำแรงมากนะครับนะปล่อยออกมาเนี่ยผมเนี่ยนะผมเห็นเนี่ยน้ำไหลเข้ามาเนี่ยถ้าเรายังอยู่เนี่ยต้องตายในนั้นแน่นะครับวิ่งครับนะผมวิ่งปรากฏว่าบอกเพื่อนให้วิ่งแล้วเพื่อนวิ่งเชื่อหรือเปล่าในท่อเนี่ยด้วยความกลัวตายมันวิ่งแซงผมอีกนะครับในท่อมันวิ่งแซงตัดหน้าออกไปเลยครับนะผมเนี่ยวิ่งตามนะวิ่งแบบในท่อเนี่ยนะครับเอาเข่าคานเนี่ยวิ่งออกมาข้างนอกเชื่อไหมครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองน้ำท่วมปากท่อทั้งหมดครับท่วมทั้งหมดไม่มีแม้กระทั่งนะขึ้นมาด้านบนด้วยนะครับนะน้ำท่วมหมดเลยครับนะถ้าอยู่ในท่อก็ตายอย่างเดียวครับนี่คือสมัยเด็กๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นนะครับนะแบบที่เขาเข้าไปในถ้ำกันนี่แหละนะเด็กเนี่ยนะเขาอยากผจญภัยเวลาเข้าไปอย่างเนี้ยนะอยากเข้าไปเด็กเคยเข้าไปแล้วก็อยากจะเข้าไปอีกนะครับอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างเนี้ยนะอยู่ๆเนี่ยฝนตกแล้วน้ำท่วมน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปติดอยู่นะถ้าติดอยู่เนี่ยผมว่ายังโอเคนะครับถ้ามีที่แต่กลัวว่าจะไม่ได้ติดอยู่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นความกังวลใจนะกังวลใจถ้าน้ำเข้าไปแล้วนะยังอยู่ในลักษณะที่ยังหาที่ขึ้นไปไม่ได้ตรงนั้นน่ากังวลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะเราต้องเอาใจช่วยนะให้น้องเหล่านี้เนี่ยนะออกมาอยู่รอดปลอดภัยแล้วสิ่งที่อย่างนึงที่เขาพูดกันนะครับนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามีเหตุการณ์เล่ากันอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าผีบังตาอันเนี้ยโบราณเขาพูดกันนะครับนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามีคนอยู่คนนึงเนี่ยนะฮะอยู่ทางภาคอีสานนะเขาออกไปทำนาตั้งนานนะครับออกไปแล้วเขาเป็นลมหรือไงก็ไม่รู้นะครับนะเชื่อไหมครับนะสองวันสามวันเนี่ยนะครับนอนอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเห็นคนที่ไปหาก็เดินแล้วเดินเล่าอยู่ตรงนั้นก็มองไม่เห็นครับนะเดินผ่านไปผ่านมาอะไรก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นเขาครับทั้งที่เขานอนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีคนเห็นนะจนเขาจุดธูปบอกกล่าวนะผีสางเทวดาบอกกล่าวอยู่เจอครับนะก็อยู่ตรงนั้นนะเจอได้อย่างไงครับนะปกติเนี่ยนะปกติก็ต้องเจอนะครับเจออยู่แล้วแต่นี่ไม่เจอแต่อยู่ๆพอจุดธูปบอกอะไรบอกแล้วหากันเจอครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกนี่เขาบอกว่าผีบังตาอันเนี้ยก็เกิดขึ้นฉะนั้นนี่ลักษณะอย่างนี้ที่เข้าไปเนี่ยที่เขามีคนบอกแนะนำทำถูกแล้วล่ะครับนะก็ต้องมีการจุดธูปบอกกล่าวนะครับนะผีสางนางไม้ที่เฝ้านะบางทีมีเจ้าป่าเจ้าเขานะคนเฝ้าอะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะในถ้ำเนี่ยเป็นสถานที่ที่นะครับสมัยเมื่อก่อนก็มีนะพระธุดงค์ไปอยู่นะเสือสางอะไรก็เข้าไปอยู่ในนั้นล่ะครับนะเขาบอกว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสืออันเนี้ยโบราณบอกนะครับนะแสดงว่าถ้ำต้องมีนะสัตว์ร้ายอยู่นะอย่างหนึ่งก็คือเสือสมัยเมื่อก่อนนะแล้วธรรมดาเนี่ยนอกจากเสือแล้วก็ยังมีงูก็ตัวไม่ใช่เล็กๆหรอกครับเข้าอยู่ในถ้ำเนี่ยอันเนี้ยก็น่ากลัวนะครับแล้วผีสางนางไม้เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเขาบอกผีใบบางตาเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราเชื่อกันแบบโบราณก็ต้องเชื่อนะฮะก็ต้องจุดธูปบอกกล่าวอะไรกันแบบนี้นะครับนะก็เล่าให้กันฟังนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเห็นแล้วเมื่อเช้าผมไม่กล้านะเมื่อเช้าเนี่ยผมอ่านข่าวนี้อยู่เหมือนกันแต่ผมไม่กล้าอ่านลงรายละเอียดเพราะว่านะครับนะผมไม่รู้ว่าเจอหรือยังนะครับเจอหรือยังแต่พอมาดูตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เจอนะยังไม่เจอก็รู้สึกเป็นห่วงนะเห็นตามข่าวตลอดอยู่นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยอยู่ในวัยที่
นะกำลังนะกำลังโตเลยนะครับนะแล้วเป็นกำลังของครอบครัวนะครับนะก็เอาใจช่วยฮะให้น้องๆอยู่รอดปลอดภัยออกมานะครับนะตอนนี้ก็ช่วยกันนะครับส่งแรงใจไปนะครับนะให้น้องๆออกจากถ้ำแห่งนี้มาให้ได้ครับนะเอาละครับนะเดี๋ยวเข้าสู่โหมดของเรานะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวมาพูดคุยนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอทักทายแฟนรายการกันก่อนนะครับคุณดอนบอกหาเหมางานครับนะคุณอรชุนสวัสดีครับพี่ธงชัยพี่ไก่พี่ๆทุกท่านปอปอสวัสดีครับพี่หนึ่งพี่ฐานวัฒน์สวัสดีคุณสัญญาและสมาชิกใหม่ทุกท่านคุณดอนตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเองงานเลยยุ่งไปหน่อยครับโอ้นะขอแสดงความดีใจด้วยนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วเนี่ยคุณสัญญาผมชื่อสัญญาเป็นน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับโอ้โหน่ารักมากฝากมาเลยครับนะไม่ว่ากันนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งใจจริงๆและใจฝากมาก่อนได้เลยนะเพราะครอบครัว KN เนี่ยเขารับใจทุกคนเข้ามาไว้อยู่แล้วนะครับเอาใจมาก่อนได้นะครับนะถ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายเป็นพี่เป็นน้องกันต้อนรับครับนะต้อนรับคุณสัญญาครับพี่ฐานวัฒน์ดีครับพี่1ไม่เป็น2คุณฐานวัฒน์ยินดีต้อนรับครับคุณสัญญาคุณธงชัยสวัสดีครับคุณปอป๊อปพี่สมคุณพรเทพคุณอนุกูลคุณอิทธิพลคุณสัญญาน้องบีสวัสดีครับพี่บก.สุดหล่อขอบคุณครับนะคุณพงเนตรนะคุณอรชุนไม่มาบอกหนูหนูก็หาเจอนะฮะเจอหาอะไรอ่ะครับพระอธิการทรงโกรธเจริญพรบก.และครอบครัว KN นะกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่โหมดการประมูลนะผมย้ำทุกครั้งว่าการประมูลเป็นกิจกรรมของครอบครัว KN ฉะนั้นเนี่ยนะท่านอย่าตั้งข้อนะตั้งข้อติฉินนินทาหรือว่าร้ายนะครับบางคนบอกว่ารายการเนี้ยคนดูน้อยนะประมูลก็ราคาต่ำนะครับนะแล้วก็นะมาประมูลกันก็ไส้แตกอยู่เรื่อยนะไม่เป็นไรครับนะผมสบายสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาคนดูน้อยเนี่ยมันเป็นครอบครัวเราทั้งนั้นนะครับนะจริงๆนะอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่นะบอกกันตรงๆว่านะบางครั้งเนี่ยนะถ้าไม่มีต้นทุนเนี่ยนะฮะให้ฟรีๆกันยังได้เลยเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันฮะนะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยนะปกติผมจัดรายการเนี่ยนะครับคนที่ออกค่าโทรศัพท์เขาก็มีให้อยู่แล้วคนที่ออกค่าไฟเขามีอยู่คนที่ค่าจัดส่งเขามีอยู่นะครับเขารับผิดชอบทั้งหมดนะครับนะตรงนั้นพระก็นะเขารับผิดชอบด้วยฉะนั้นเนี่ยนะผมต้องขอบคุณคุณแดงเอกคัมภีร์เขาเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับผมก็มานั่งจัดรายการตรงนี้ได้นะครับนะแล้วเราทุ่มเทให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่เราเพราะทุกท่านเนี่ยนะช่วยอยู่แล้วนะครับบางท่านเนี่ยนะช่วยด้วยการนะจองวัตถุมงคลจากคุณแดงเช่าวัตถุมงคลจากคุณแดงนะตรงนั้นก็เป็นทางอ้อมที่เรานะมีรายได้เข้ามาในการบริหารตรงนี้นะครับนะเราก็ทำกันไปนะส่วนหนึ่งนะที่ได้มาจากการประมูลเราก็อาจนะมาจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยอย่างนี้ได้เท่านั้นนะครับนะไม่เคยหวังว่าจะต้องร่ำต้องรวยกับลักษณะอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะได้เพื่อนได้พี่ได้น้องเนี่ยอบอุ่นเพียงพอครับนะไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเข้าสู่โหมดการประมูลกันนะคุณอรชุนสวัสดีครับพี่ปอป๊อปสวัสดีครับนะผมพูดอย่างนี้นะครับจริงๆไม่อยากจะพูดเลยนะครับไม่อยากจะพูดจริงๆแต่จำเป็นที่ต้องพูดนะครับจำเป็นที่ต้องพูดเพราะว่าอะไรครับคุณรู้ไหมฮะนะเอาเรื่องแวะเข้าไปการเมืองหน่อยนะครับคุณรู้ไหมว่านะทักษิณแพ้ภัยเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเพราะอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยบางทีมันเกิดจากคนใกล้ตัวนะครับนะคนใกล้ตัวแล้วรู้อะไรทุกอย่างนะเวลาที่จะไปพูดอะไรเนี่ยนะไปว่าอะไรมันจะมีน้ำหนักเพราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นพี่เคยเป็นน้องกันนะไปพูดว่ากล่าวอะไรภายนอกเนี่ยคนจะเชื่อแล้วอีกอย่างเนี่ยอยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะดึงนะคนในกลุ่ม
เพื่อให้คอยตามได้นะตรงนั้นเลยทำให้มีปัญหาของหลายๆกลุ่มนะครับเป็นอย่างนี้ครับนะฉะนั้นเนี่ยผมบอกให้นะครับนะบางคนเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งด้วยเหตุผลส่วนตัวบางคนทะเลาะเบาะแว้งด้วยความไม่เข้าใจกันเป็นการส่วนตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการส่วนตัวอย่าดึงให้เป็นเรื่องของกลุ่มอย่าดึงให้เป็นเรื่องของความแตกแยกในกลุ่มอันนี้ขอร้องเลยนะครับแล้วบางคนเนี่ยผมบอกตรงๆผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อไม่อยากไปทำอะไรให้นะเป็นประเด็นอะไรขึ้นมานะครับแต่อย่างนี้ครับนะถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่คุณไม่อยากคบนะไม่อยากจะสูงสิงด้วยไอ้นั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับนะผมไม่ว่ากันอะไรหรอกครับนะคุณเข้ามาได้คุณก็ออกไปได้คุณอยู่ได้นะคุณจะไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณทำได้แต่นะครับอย่าทำลายกันเลยครับนะผมเห็นนะครับนะผมเห็นพอคุณไม่พอใจคุณไม่ปลื้มนะไม่อะไรแล้วเนี่ยนอกจากคุณจะไปโน้มน้าวคนอื่นให้เห็นคอยตามคุณแล้วเนี่ยนะครับคุณยังไปสร้างนะปัญหาไปเขียนว่ากล่าวไปแทะโลมไปนะไปสร้างประเด็นให้มันเกิดความแตกแยกกันมากขึ้นนะครับผมขอร้องเลยครับอย่าทำเลยครับนะแล้วไอ้อย่างที่มาพูดลักษณะที่ว่าสร้างพระได้เงินเท่าไหร่สร้างไปทำอะไรนะครับแล้วก็นะสร้างนะราคาขนาดนี้ขายขนาดนั้นทำอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคุณมีสิทธิ์พูดได้นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่ขอร้องเถอะครับนะอย่าทำให้มันเป็นประเด็นให้มันเสียหายกันเลยนะครับผมเนี่ยผมพยายามบอกทุกคนเลยนะครับในกลุ่มเนี่ยนะพยายามประนีประนอมกันทุกอย่างนะครับไม่อยากให้เกิดปัญหากันไม่อยากให้ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะอะไรครับนะสื่อออนไลน์มันเป็นอย่างนี้ครับทะเลาะแล้วมันเก็บอารมณ์กันไม่อยู่นะครับคนนู้นว่ามาคนนี้ก็ต้องสวนไปนะเมื่อสวนไปเราทะเลาะกัน2คนนะคนที่เขาอยากรู้เขาก็ถามพอเขาถามมันก็มีพวกละครับทีนี้ต่างคนต่างมีฝ่ายแล้วก็ไปทะเลาะกันด้วยเอาฝ่ายแต่ละฝ่ายมาทะเลาะกันผมว่าตรงนี้มันไม่ดีอ่ะครับนะอย่าไปทำเลยครับนะฮะต่างคนต่างอยู่ถ้าคุณไม่ชอบใจคุณก็ต่างคนต่างอยู่ครับนะสิ่งที่คุณทำก็คือนะทำได้ก็คือบล็อกเข้าไปถ้าบล็อกแล้วนะไม่เห็นกันแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อไม่เห็นกันแล้วอยากคิดว่าคุณเขียนอะไรแล้วเขาไม่เห็นนะครับนะคุณเขียนอะไรคนอื่นเขาก็นะนำมาบอกนำมากล่าวมันก็ทะเลาะกันอีกครับนะอย่าเลยครับนะอย่าพยายามนะคุณอยากจะเขียนอะไรก็เขียนนะครับอย่าแกะอย่าอะไรกันเลยนะขอร้องเถอะนะผมเนี่ยพยายามนะครับพยายามนะจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนะถ้าทำแล้วคุณสบายใจบอกว่านะเรื่องแบบนี้คุณไม่สบายใจคุณจะให้ผมไปกราบคุณที่ไหนเมื่อไหร่คุณบอกผมดิครับนะบอกเลยครับนะคุณบอกเลยอาจารย์อนุชาหรืออนุชาหรือไอ้อนุชานะช่วยมากราบหน่อยเถอะนะครับนะผมจะไปกราบนะครับขอร้องกันครับนะอย่าให้มีปัญหาเลยนะครับนะไม่ใช่ผมกลัวนะครับไม่ใช่ว่ากลัวว่าคุณจะนะจะมาสาวไส้หรือมาอะไรผมไม่ได้กลัวคุณนะครับนะแต่ผมไม่อยากให้มันมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่ผมกับคุณที่จะทะเลาะกันพอมันทะเลาะเนี่ยก็ไปดึงคนมานะครับนะดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาอยู่ในพวกตัวเองแล้วก็นะมันก็บานปลายอะครับมันก็ทะเลาะกันไปไม่จบไม่สิ้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมยังคิดเลยว่านะวันไหนที่คุณสบายใจขึ้นแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันนะเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันน่ะมันคุยกันได้ครับแล้วอีกอย่างเนี่ยเรื่องที่มีปัญหากันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับผมมองแล้วมันเป็นเรื่องถ้าบอกว่าเป็นเรื่องเด็กๆเนี่ยนะผมว่าน่าจะเป็นประเด็นอย่างนั้นด้วยนะครับถ้าเมื่อคำว่าเรื่องเด็กๆแล้วคุณยังเอาความรู้สึกของคุณลงไปใส่เนี่ยนะแสดงว่าคุณก็เด็กละครับนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเด็กๆอะครับนะเมื่อคุณเอาความรู้สึกของคุณไปใส่แสดงว่าคุณไม่โตครับนะคุณไม่ได้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะในการนะคบหาสมาคมเพียงพอนะครับนะคนที่มีวุฒิภาวะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอายุนะอายุเนี่ยถ้ามากขึ้นแล้วเนี่ยนะ
คนนับถือนะคนเกรงใจนะต้องวางตัวให้เขานะนับถือเกรงใจเหมือนเดิมสิครับนะอย่าทำเลยนะครับนะผมขอร้องเถอะนะมันไม่ให้ดีเลยนะครับนะมันก็บาดหมางกันไปทะเลาะกันไปใช่คุณจะอ้างกันเอ้ยผมไม่ได้ว่าคุณไม่ได้กระทบไม่ได้กระเทียบคุณต้องถามหัวใจคุณดูครับว่ามันจริงหรือเปล่าที่คุณไม่ได้ทำน่ะนะคุณอย่าทำเลยนะครับนะเอาว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันดีกว่านะคุยกันนะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเอ้าคุยกันจะคุยได้ไงไม่เห็นหน้าเห็นตาอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวนี้การพูดคุยผ่านโทรศัพท์เขาก็เปิดหน้าดูกันได้ครับนะอยู่ที่ว่าคุณพร้อมใจจะคุยหรือเปล่าเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวนี้คุยกันได้นะครับนะอย่าไปทำเลยนะครับขอร้องเถอะนะเอาละครับนะเข้ามาสู่นะโหมดแล้วกันนะครับนะมาสู่โหมดนะสวัสดีพี่วิสูตรนะครับแย้มยืนยงนะครับนะช่างตู้ของผมนะครับเห็นบ่นอะไรอยู่นะครับนะเลยเข้ามาดูสักหน่อยนะไม่กล้าทักเหรอครับทักหน่อยก็ได้พี่ตู้นะไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องอะไรนะเกี่ยวกับวงการอะไรเท่าไหร่หรอกครับนะอ่านแล้ววิเคราะห์วางใจเป็นกลางค่ะนะครับพี่อุ๋ยนะครับอย่างนั้นนะครับพี่นะครับครอบครัวเราเนี่ยผมว่านะมันหนาแน่นพอนะครับเราคบกันมาไม่ใช่ว่าเพิ่งคบนะครับนี่นะใช้เวลามากมายที่จะคบหาสมาคมกันนะครับไม่ใช่ว่าเรามาแตะมือกันเมื่อ 2-3 วันที่ไหนล่ะนะสามารถจะรู้จิตใจกันแล้วนะครับจิตใจใครเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับนะก็นะผมดีใจนะครับที่หลายหลายคนยังเข้าใจนะครับนะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นสวัสดีครับพี่อุ๋ยนะครับนะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรโอ้พี่ตุ๊จริงๆมันเป็นทุกที่ทุกสังคมแต่ก็อีกนะครับนะผมอยากให้มีความเป็นมิตรกันอยู่บ้างนะคือถ้าเราอยากจะทะเลาะกันเนี่ยผมขอให้มันเป็นเรื่องที่มันมองกันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งก็เอามาเป็นประเด็นนะครับผมว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันก็เกินไปนะเรามามีปากเสียงกันกับไอ้เรื่องนะเรื่องแบบนะเขาเรียกว่าเรื่องขี้หมานะที่เขาว่านะเรื่องขี้หมาอย่างเงี้ยยังเอามาเป็นประเด็นกันอีกมันก็ไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ไหวนะครับนะแต่เราไม่คบคนไร้สัจจะอะไรล่ะครับนะคุณแดงนะครับนะก็ว่ากันไปครับนะคนเราเนี่ยนะไม่รู้นะครับนะไม่รู้หรอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกให้นะสังคมเนี่ยมันผิดไปแตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าใครดีเนี่ยนะใครดีเนี่ยนะต้องให้คนอื่นพูดครับนะคนอื่นเขาจะพูดว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นดีหรือยังไงเนี่ยคนอื่นเขาสัมผัสได้แต่เดี๋ยวนี้คนยุคปัจจุบันเนี่ยนะเขานะบอกตัวเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีแล้วคนอื่นเนี่ยไม่ดีสังคมมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะครับเดี๋ยวนี้นะคือนะดึงเอาความดีมาใส่ตัวเองแล้วก็เอาความไม่ดีไปใส่คนอื่นนะคุณดูอย่างไอ้คนที่ฆ่าหันศพเนี่ยนะครับคุณรู้หรือเปล่านะขนาดมันฆ่าเขาแล้วเนี่ยมันยังไปโพสต์ด่าตัวมันเองเลยนะครับเพื่อกบเกลื่อนมันยังไปโพสต์บอกว่านะครับไอ้พวกนิทารุณอะไรนะดูมันไปโพสต์ด่าตัวมันเองนะเพื่อกบเกลื่อนนะครับนะคนแบบนี้มันมีอยู่ในสังคมนะคนที่นะโพสต์ว่าคนอื่นเนี่ยนะจีปาถะไม่รู้แต่คิดว่าตัวเองดีนะครับแล้วก็เที่ยวด่าคนนู้นคนนี้ก็ไปจีปาถะแบบนี้นะคือคนเนี่ยนะจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่คนอื่นเขาดูครับไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยมาพูดยกตัวเองว่าตัวเองดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูละครับนะเดี๋ยวนี้ในสื่อแบบนี้เนี่ยนะมันมีนะในลักษณะอย่างนี้ขนาดผมนี่ผมบอกให้นะครับผมเนี่ยในฐานะเป็นสื่อผมก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิ์พูดแต่ก็พูดผมพูดเป็นเรื่องของนะวิชาการเหมือนคนอื่นพูดนะครับคุณไปดูนะผมลง YouTube ไปนะครับนะเรื่องอะไรคุณรู้ไหมครับเรื่องทนาย
นะทนายสุกิจนะครับที่ตำรวจจับนะแล้วจับกดน่ะนะครับคุณรู้ไหมครับมีคนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยใน YouTube ของผมเนี่ยด่าผมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเยอะมากที่ด่าเนี่ยนะคนดูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนที่เขาดูเนี่ยนะเขาไม่ค่อยชมนะครับคนที่เขาเห็นด้วยเขาก็ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นไอ้คนที่แสดงความคิดเห็นคือคนมันอยากด่าครับนะเข้ามาด่าเยอะนะแล้วผมไม่ลบนะครับผมก็ยอมรับนะครับเพราะทุกฝ่ายทุกเรื่องเนี่ยมันมีคนมองต่างมุมและวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับคุณเห็นนะครับเขาบอกว่านะเขาเข้ามาเขาบอกพูดหยาบคายเลยเข้ามาด่าหยาบคายบอกว่าสุกิจเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ตำรวจทำถูกต้องแล้วจริงๆเนี่ยการทำนะฮะต้องเป็นบรรทัดฐานครับคนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยการจับการทำเนี่ยมันต้องเป็นในบรรทัดฐานเดียวกันนะครับการพิจารณาอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปตัดสินว่าเขาไม่ดีแล้วเราจะไปทำกับเขาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่คนที่อยู่ในมุมอีกมุมนึงเนี่ยก็มองนะมองว่าน่าจะทำให้หนักแบบสะใจคุณลองคิดมุมกลับครับถ้าสุกิจเนี่ยเขาเป็นญาติคุณล่ะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคุณนะครับซึ่งคนทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่คุณอยู่ฝั่งนี้คุณจะกล้าด่านะคุณสุกิจเขาไหมแล้วอยากจะให้เขาทำอย่างนี้กับคุณสุกิจเขาไหมผมบอกว่าอะไรมันถูกก็ต้องถูกอะไรมันผิดก็ต้องผิดนะมันก็ต้องว่ากันไปล่ะครับนะตาทำไปตามกฎตามระเบียบไม่ใช่ว่าสุกิจเป็นคนอย่างนี้คนไม่ชอบเยอะจะต้องอัดต้องจับแบบรุนแรงแบบอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับบรรทัดฐานทุกอย่างมันต้องมีนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยครับนะถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคุณดูสิครับเอาแก้เรื่องประเด็นประหารไม่ประหารเนี่ยนะนี่ก็โอ้โหใส่กันเป็น2ด้านครับนะแต่ใส่ด้วยเหตุด้วยผลไม่มีปัญหาครับนะทุกคนแสดงความคิดเห็นได้ฝั่งนี้แสดงความคิดเห็นฝั่งนี้แสดงความคิดเห็นวิถีประชาธิปไตยทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นได้แต่อย่าใช้คำหยาบคายด่าทอครับแต่ทุกวันเนี้ยดูสิเข้าไปดูดินะด่าแบบสาดเสียเทเสียเข้าไปนะใช้คำหยาบคายกันมากมายผมเนี่ยนะผมเข้ามาเนี่ยนะครับมาด่าผมใน YouTube เนี่ยด่าเนี่ยผมไม่ลบหรอกครับคนอื่นนะเขาอาจจะลบแต่ผมไม่ลบนะประเด็นมันเป็นประเด็นสาธารณะคุณจะแสดงความคิดเห็นจะด่ายังไงคุณก็ด่ามันขายตัวคุณเองแต่คนพวกเนี้ยนะครับไม่ยอมเปิดเผยตัวคือคุณใช้เฟซคุณก็ปลอมคุณใช้ชื่อไปตั้ง YouTube นะตั้งชื่อคุณก็ใช้ชื่อคนอื่นใช้ชื่อปลอมไม่สามารถจะเป็นตัวตนคุณเป็นคนขี้ขาดน่ะแต่ชอบด่าคนอื่นนะครับไม่เปิดเผยตัวนะด่าคนอื่นนะผมเข้าไปดูหลายคนไอ้ที่โพสต์ด่าเขาเนี่ยผมเข้าไปดูว่ามันใช้ชื่อเดียวกับนะในของ YouTube ของนะของ Facebook ใช้ชื่อเดียวกันไหมเข้าไปดู YouTube กับ Facebook เนี่ยมันคนละชื่อหมดไอ้พวกเนี้ยนะครับแล้วมันไม่เหมือนหรอกนะมันใช้ชื่ออีกอย่างแต่พอเฟซมันใช้ชื่ออีกอย่างนึงเวลาเขียนเฟซเนี่ยมันก็ดูดีแต่พอไปลง YouTube ไปเขียนในอย่างนั้นมันด่าเขาโอ้โหมันไปไล่ด่าเขาเช็ดนะมันเข้าไปทุกกระทู้นะไม่เคยไปเห็นดีกับเขาหรอกด่าเขาอย่างเดียวแล้วด่าหยาบคายพวกเนี้ยนะใช้คำหยาบคายมากนะไปดูฮะนะไอ้อย่างนี้เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะแต่ปล่อยเขาไปเถอะนะปล่อยเขาไปต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมันเขารู้จากชื่อเสียงเรียงนามไอ้คนพวกนี้มันอยู่ในสังคมลำบากนะครับนะต้องแยกแยะอย่ามีอคติครับนะใช่ครับนะอ้าวยังไม่จบเลยนะครับนะก็นะผมพ่วงเรื่องของผมมาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ใน YouTube นะครับแต่ตอนนี้ใครเข้าไปดูเถอะนะไม่นะผมไม่ได้ลบใครหรอกนะครับเข้าไปดูได้นะ YouTube เนี่ยนะที่ดูกันมากหน่อยก็ประเด็นนี้แหละครับประเด็นทนายความเนี่ยสุกิจเนี่ยนะก็เข้าไปนะอาจจะด่าผมเยอะไปนิดนึงเข้าไปดูแล้วกันนะก็แล้วแต่นะครับเป็นมุมมองนะเอ้ามานะมาที่นะ
ประมูลกันดีกว่านะครับนะจะใช้เวลาประมูลไม่เท่าไหร่หรอกนะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสไปต่างจังหวัด 2-3 วันแล้วก็ไม่ได้มานั่งพูดคุยนะทุกอย่างเลยค่อนข้างจะเก็บนะเอามาพูดทีเดียวเลยเวลาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะอ่ะมาสู่โหมดการประมูลกันดีกว่านะครับกลับมานะกลับมาครับกลับมานะไปที่จอนะครับนะอ่ะมาดูว่าเราจะประมูลอะไรกันก่อนนะครับวันนี้ครับนะจะเริ่มกันด้วยองค์นี้เลยดีกว่าครับได้มาสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับองค์เนี้ยครับนะนี่นะมีองค์เดียวอ่ะนะพระพุทธมงคลชัยครับนะมงคลชัยนะเขาบอกว่ารุ่นนี้นานมากฝ่าจะได้ของเนี่ยนะนานจริงๆนะครับพระพุทธมงคลชัยพระพรหมนะมังกราจารย์เจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะครับนี่ครับเสกที่นะพระโบสถวัดไตรมิตรครับนะรุ่นนี้อันนี้เป็นเนื้อทองระฆังผิวซาตินครับทองระฆังผิวซาตินนะครับแต่ว่าแบบเนี่ยเขาออกได้สวยนะครับรุ่นนี้นะแบบสวยนะครับเนี่ยนะพระออกแบบได้สวยนะครับนะเอาละครับเริ่มกันที่99บาทครับนะ99บาทนะครับไปครับนะ99บาทครับนะพระพุทธมงคลชัยครับนะพระพุทธมงคลชัยครับเหรียญครับเหรียญพระพุทธมงคลชัยครับนะ99บาทใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาเลยครับมากกว่า99บาทใส่ราคาเลยครับพระพุทธมงคลชัยครับเนื้อซาตินครับนะเนื้อทองระฆังผิวซาตินครับทองระฆังผิวซาตินนะครับใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับสงสัยจะยังเพลินกันอยู่นะครับนะสงสัยอยากจะฟังต่อนะยังไม่อยากประมูลใช่ไหมครับนะยังอยากจะฟังต่อใช่ไหมครับนะร้อยยี่สิบครับคุณสมานครับนะสมานครับนะสมานขึ้นนำอยู่ตอนนี้ครับร้อยยี่สิบบาทครับนะสมานครับสมานขึ้นนำครับตอนนี้ครับร้อยยี่สิบบาทครับสมานนำอยู่ครับ120บาทนับ1ครับนับ2ครับ120บาทครับสมานครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับอยู่ที่สมานครับ120บาทครับนับ7ครับอยู่ที่สมานครับนับ8อยู่ที่สมานครับนับ9อยู่ที่สมานครับ300บาทพี่อุ๋ยครับพี่อุ๋ยครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่พี่อุ๋ยครับนับ3อยู่ที่พี่อุ๋ยครับนับ4อยู่ที่พี่อุ๋ยครับ300บาทครับนับ5อยู่ที่พี่อุ๋ยครับนับ6อยู่ที่พี่อุ๋ยครับนับ7อยู่ที่พี่อุ๋ยครับนับ8อยู่ที่พี่อุ๋ยครับนับ9อยู่ที่พี่อุ๋ยครับ300บาทครับนับ
10ครับนะพี่อุ๋ยได้ไปครับ300บาทเหรียญแรกครับนะเหรียญแรกนะครับนะเหรียญแรกพี่อุ๋ยประเดิมก่อนครับ300บาทครับนะเหรียญนี้ครับสวยงามนะครับนะผมชอบนะผิวซาตินเนี่ยนะเป็นนะพระที่นะผิวแบบนี้นะสวยงามครับนี่พี่อุ๋ยนะครับพี่อุ๋ยประเดิมไปก่อนนะครับนะรายการแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่อุ๋ยด้วยนะครับนะขอแสดงความยินดีกับพี่อุ๋ยครับรายการแรกครับนะฮะไปต่อครับไปต่อที่รายการที่2ครับรายการที่2รายการที่2นะครับวันนั้นผมเอาประมูลทิ้งแล้วแต่ว่ามีคนบอกว่านะเอามาประมูลใหม่ได้ไหมอาจารย์ได้ครับนะได้ครับวันนั้นได้ใครได้ไปก็ไม่รู้นะครับมีดเนี่ยแหละครับนะใครได้ไปก็ไม่รู้นะครับวันนั้นครับนะมีดท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแหละครับนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแหละครับนะรุ่นนี้ครับนะท้าวเวสสุวรรณรุ่นนี้ครับนะ250ปีกรุงธนบุรีวัดอรุณครับนะวัดอรุณกรุงเทพครับนะวัดอรุณกรุงเทพนี่ครับงดงามเริ่มที่99บาทครับ99บาทไปครับนะ99บาทครับ99บาทใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาเลยครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับร้อยเก้าบาทครับพงเนตรครับพงเนตรครับร้อยเก้าบาทครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับร้อยยี่สิบเก้าบาทสมานครับสมานขึ้นนำครับร้อยยี่สิบเก้าบาทครับนับหนึ่งครับร้อยยี่สิบเก้าครับนับสองครับนับสามครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับร้อยสามสิบเก้าครับพงเนตรขึ้นนำครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับนับสี่ครับนับห้าครับร้อยห้าสิบบาทปอป๊อปขึ้นนำครับนับหนึ่งครับนับสองครับปอป๊อปนำอยู่ครับนับสามครับพงเนตรขึ้นนำครับร้อยห้าห้าครับนับหนึ่งครับ
นับสองครับนับสามครับโอ้ยตอนเปิดจองนี่จองกันนะฮะจองกันกระจายนะครับนะแหมตอนประมูลนี่แผ่วเบามากนะนับสี่ครับพงเนตรขึ้นนำครับทักทายครับนับห้าครับพิธานวัฒน์ครับนับหกครับพงเนตรยังนำอยู่ครับนับ7ครับปอป๊อปขึ้นนำแล้วครับ159 160ครับพงเนตรครับพงเนตรขึ้นนำแล้วครับ160 160 160โอ้โห160ทั้งหมดเลยครับคุณปัญญาด้วยนะคุณปัญญาก็160นะครับคุณพงเนตรก็160นะครับคุณสมานก็160ครับนะตรงกันหมดตอนนี้ครับนะเท่ากันหมดครับนะต้องหาคนที่ให้มากกว่าครับ161ครับแหมคุณปัญญาเลื่อนมานิดนึงครับ169ครับพงเนตรครับ169ไปชนกันแล้ว170ครับคุณปัญญาครับ170ครับ179ครับปอป๊อปครับปอป๊อป179ครับตอนนี้ปอป๊อปขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2ครับ180ครับปัญญาครับปัญญา181ครับพงเนตรครับแหมเริ่มไหลครับนะเริ่มไหลกันนะครับต่อเนื่องครับ181ครับนะ199ครับ199เหมือนกันครับคุณเด่นครับ200ครับคุณปัญญาครับฮะ202ครับพงเนตรครับแหมเริ่มนะเริ่มไฟมีแล้วครับนะไฟสุมเข้ามาแล้วครับ222บาทครับนะคุณเด่นครับคุณเด่นครับ234บาทครับพงเนตรครับ250บาทปอป๊อปครับแหมไม่มีช่องทางให้นับเลยครับตอนนี้ครับ251ครับ259ครับ259ครับเท่ากันอยู่ครับแหมบทจะไหลลื่นนี่ลื่นกันเลยนะครับนะ269ครับตอนนี้พงเนตรครับ269พงเนตรขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2 270ครับคุณสายปัญญาครับคุณสัญญาครับไม่ใช่ปัญญานะครับสัญญาครับนะครับ279ครับพงเนตรครับคุณสัญญาครับ281ครับ289พงเนตรครับ289เด่นครับ291ครับสัญญาครับเอาแล้วครับสัญญานี่มาใหม่ไฟแรงใช่ไหมครับ309ครับ309พงเนตรขึ้นนำครับนับ1ครับ319ครับคุณเด่นครับ310ครับ320ครับคุณสัญญาครับเอาแล้วครับสัญญามาแรงครับ339ครับพงเนตรครับนะพงเนตร339บาทนับ1ครับ349บาทคุณเด่นครับแม่ใส่กันไม่ยั้งเลยครับตอนนี้ครับนะคุณสัญญามาใหม่ครับนะก็ใส่อยู่เหมือนกันครับ359ครับคุณพงเนตรครับนะขึ้นนำแล้วครับ359นับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับ360ครับคุณสารสัญญาครับ360ครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับน้องใหม่ครับนับ4ครับแหมคุณสมานครับแหมคุณสมานครับแหมตัวสอเหมือนกันครับสมานกับสัญญาครับเท่ากันเลยครับตอนนี้ครับนะเอ้าพงเนตรขึ้นนำไปแล้วครับ369นับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับพงเนตรนำอยู่ครับนับ7ครับนับ8ครับพงเนตรยังนำอยู่ครับนับ9ครับพงเนตรยังนำอยู่ครับ369บาทครับพงเนตรยังนำอยู่ครับ369บาทนับ10ครับนะฮะพงเนตรได้ไปครับโอ้โหสัญญาผมไปไหนครับสัญญากับนะคุณสมานผมไปไหนครับสัญญากับสมานหายไปเลยครับนะแม่นะนพก้าวเขามาแล้วนะครับนะนพก้าวเขามาแล้วนะครับนะราคาเบาอย่างนี้นะครับคงไม่ได้แล้วนะครับนะเขามาแล้วครับนะครับมาที่องค์นี้หน่อยนะครับนะองนี้เนี่ยนะครับ
องค์นี้เนี่ยเขาแพ็คอะครับนะเขาแพ็คอย่างเนี้ยครับนะผมไม่แกะนะนะเป็นลองพิมพ์นะครับเป็นลองพิมพ์คุณไปแกะเอาดูนะฮะจะไปรู้ว่าด้านหลังเป็นยังไงผมไม่แกะนะนะผมไม่แกะนะครับนี่นะเขาซีนแบบแน่นเลยนะครับขุนแผนพายรัตนวานีครับนะนี่ครับนะเป็นเนื้อลองพิมพ์ครับนะเลี่ยมเลยนะครับเลี่ยมแล้วก็อยู่ในนี้ครับนะอยู่ในนี้ครับนี่เพิ่งผ่านพิธีมาหมาดๆเลยนะครับนี่นะเนื้อสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับนี่ลองพิมพ์นะนะลองพิมพ์นะครับนะเขาแพ็คมาอย่างนี้เลยนะครับอ้าวนะครับของวัดสันป่าม่วงครับนะอยู่นะพะเยาครับนะองค์นี้ครับเริ่มที่99บาทไปครับนะ99บาทครับใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับลองพิมพ์องค์นี้ครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับนะใส่ขององค์ไหนเนี่ยคุณเด่นนะ333ครับนะ345ครับนะตอนนี้คุณพงษ์เนตรขึ้นนำครับ345ครับพงษ์เนตรนำอยู่ครับ356ครับชนะพลครับสามห้าเก้าครับพงเนตรครับนะผมจะแถมแมลงวันไปตัวหนึ่งนะครับนะ นะบินไปละนะจะแถมแมลงวันไปให้สักตัวนะครับ359นะครับพงเนตรขึ้นนำครับองค์นี้ครับ400บาทพรเทพครับ500บาทครับนะ500บาทนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับคุณพงษ์เนตรครับคุณอำนาจเมื่อกี้500บาทนะครับคุณอำนาจมาอยู่ที่พงษ์เนตรครับมาอยู่ที่ชนะพลครับ555บาทครับแม่นะครับนี่ถ้าประมูลนะประมูลตรงนู้นเนี่ยนะจะโดดแล้วครับนะประมูลตรงนี้นี่เรื่อยๆมาเรียงๆหน้าดูเลยครับ599บาทครับคุณ B ครับคุณ B ขึ้นนำครับ609บาทครับตอนนี้คุณเด่นครับใครอยากดูด้านในไหมผมจะแกะให้หรือไม่อยากดูไปลุ้นเองนะครับไปลุ้นเองแล้วกันนะครับ609บาทครับ 1,000 ครับเคาะทีละร้อยสอยทีละองค์ครับนี่ครับนะครับนี่ครับนะอย่างนี้ครับนะมันต้องอย่างนี้ครับนะเคาะทีละร้อยสอยทีละองค์ตุ้มเดียวนะตุ้มเดียวน็อกเลยเปล่าไม่รู้นะน็อกเลยหรือเปล่าครับนะเคาะทีละร้อยสอยทีละองค์ 1,000 บาทนับ1ครับนับ2ครับนะฮะว่าแล้วเนี่ยผมมีอยู่เม็ดเดียวนะผมมีอยู่เม็ดเดียวเอาไปด้วยแล้วกันนะเอาไปด้วยนะครับนะลูกอมของที่นี่เขานั่นแหละครับนะเลี่ยมด้วยนะผมมีอยู่เม็ดเดียวเนี่ยเขาให้มาเอาไปด้วยแล้วกันนะครับนะเอาไปด้วยนะครับกับองค์นี้ครับนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนะเอาลูกอมไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้ดูโฉงชางหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่โฉงชางเท่าไหร่เอาให้โฉงชางหนักไปหน่อยนะครับเม็ดเดียวแล้วเลี่ยมด้วยนะนี่นะครับเห็นไหมในลูกอมนะครับนี่นะครับลูกอมลูกนี้เนี่ยนะนะแจ่มที่สุดนะครับนะแจ่มเขาบอกว่าสุดแจ่มนะครับนี่แค่ลูกอมนี่นี่นะถ้าประมูลลูกอมอย่างเดียวก็ทะลุพันอยู่แล้วครับนะทะลุพันอยู่แล้วถ้าลูกอมลูกนี้ครับนะครับแต่ว่านี่เราประมูลไปเลยนะครับชุดนี้ไปเลยดีกว่าอ้าวพระอาจารย์กระสางครับ1,500 ครับนะพระอาจารย์กระสางครับนะ 1,500 ครับนะพระอาจารย์กระสางขึ้นนำอยู่ครับตอนนี้ครับ1,500 ครับนะ 1,500 ครับนะครับนะเมื่อกี้เนี่ยผมนะเอาลูกอมลูกเดียวก็ทะลุ1,000อยู่แล้วนะเนี่ยนะครับแต่ว่านะไม่เป็นไรครับนะเอาอย่างนี้แล้วกันไปลุ้นกันเอาเองนะครับนะ 1,500 ครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่พระอาจารย์กระสางครับ1,500ครับนับ3ครับ
นับ4ครับนะผมดูนะสอยทีละองค์จะสอยหรือเปล่านะครับนะครับ1,600ครับอรชุนครับอรชุนนี่เห็นลูกอมไม่ได้ครับเห็นลูกอมแล้วเนี่ยนะน้ำลายเหนียวเลยละครับนะลูกอมลองพิมพ์เลยนะหน้าทองเนื้อเหมือนหลวงปู่ทิมใช่ครับนะผมบอกแล้วถ้าลูกอมเนี่ยมีอยู่เม็ดเดียวด้วยถ้าลูกอมเม็ดเดียวนี่ก็เป็นพันแล้วละครับนะครับนี่ครับนะนะนี่นะครับดูสิคุณแดงแจ้งมาหน้าคุณแดงนะเขียนมาเหมือนจะเสียดายอ่ะ เหมือนจะเสียดายนะครับลูกอมลองพิมพ์เลยนั่นนะโอ้โหเหมือนจะเสียดายนะครับเจริญสุขคุณโยมบีนะครับพระอาจารย์กระสังครับ 1,700 ครับ 1,900 ครับอรชุนครับเอาละครับอรชุนออกอาวุธแล้วครับนะครับอรชุนออกอาวุธแล้วครับนะครับนะคุณแดงนะแม่ผมหยิบนะผมหยิบพลาดหรือเปล่าเนี่ยนะผมหยิบพลาดหรือเปล่าเนี่ยนะมีตั้งไว้ใกล้ผมด้วยนะลูกอมเม็ดนี้นะครับเม็ดเดียวนะครับมาตั้งไว้ใกล้ผมด้วยนะผมก็นะเอาซะเลยครับนะมามอบให้ซะเลยนะกับชุดนี้ครับ2,300ครับอรชุนขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2ครับอรชุนนำอยู่ครับนับ3ยังอยู่ที่อรชุนครับนับ4ยังอยู่ที่อรชุนครับ2,300ครับนับ5ยังอยู่ที่อรชุน2,400ครับอาจารย์กระสังครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับไม่เขียวครับนะลูกอมไม่เขียวนะครับนะนับ4ครับนะพระอาจารย์ท่านบอกนะครับว่านะไปทางหลวงปู่ทิมเลยนะครับดูสิครับนะครับ2,500 ครับอรชุนครับนับ1ครับอรชุน2,500นับ2ครับอยู่ที่อรชุนตอนนี้ครับนับ3ครับอยู่ที่อรชุนครับนับ4อยู่ที่อรชุนครับนะพระอาจารย์กระสางผมว่านะงานนี้ไปยาวแล้วครับนะนับ6อยู่ที่อรชุนครับ2,500ครับนับ7อยู่ที่อรชุนครับโอ้โหมาหยุดอยู่ที่อรชุนเหรอครับนับ8อยู่ที่อรชุนครับ2,500ครับนะ2,500อยู่ที่อรชุนตอนนี้ครับอะไรครับนะยอมครับโอ้โหยอมนะครับเอาแล้วครับยอมแล้วครับนับ9ครับอยู่ที่อรชุนครับโอ้โหเอาแล้วครับยอมแล้วครับนะอยู่ที่อรชุนครับ2,500ครับอยู่ที่อรชุนครับ2,500ครับนับ10ครับนะอรชุนได้ไปครับโอ้โหฮะนะอรชุนได้ไปครับนะคู่นี้ครับนะอรชุนเนี่ยนะจริงๆแล้วเห็นเม็ดนี้ครับนะเห็นเม็ดนี้เลยไหลลื่นครับนะไหลลื่นครับนะนับ10หยิบใส่ถุงอะไรไปเกี่ยวอะไรกับอาจารย์ล่ะครับอาจารย์ไปเกี่ยวอะไรกับเขาไปหยิบใส่ถุงใส่ถุงอะไรอาจารย์ไม่ได้ประมูลได้นะของพี่หนึ่งเขาอาจารย์อาจารย์ไม่หยิบใส่ย่ามนะไปหยิบใส่ถุงนะนะหยิบใส่ถุงฮะนะนี่โอ้ยฮะนะชุดนี้ครับอรชุนครับนะอรชุนนะเอาละครับไปต่อครับนะไปต่อนะครับกองเชียร์อ๋อกองเชียร์นี่เองนะครับกองเชียร์นี่เองนะครับนะมีคนบอกว่าช่วงนี้ทำไมของหลวงปู่เลวแรงจังเลยอ่ะนะของหลวงปู่เลวนะครับเหรียญหลวงปู่เลวเนี่ยนะวัตถุมงคลหลวงปู่เลวนะขึ้นพวดเลยนะครับนะแล้วก็หากันหน้าดูลองมาลองกระแสนะในกลุ่ม KN ดูหน่อยครับว่าจะแรงเหมือนกับที่ข้างนอกเขาแรงหรือเปล่าหรือว่ากลุ่ม KN ไม่ได้มองหลวงปู่เลวนะครับมาดูกันหน่อยนะครับนะกลุ่มนะทดสอบกลุ่มหลงนะหลวงปู่เลวในหมู่ของ KN ดูหน่อยครับนะเหรียญหล่อครับนะหลวงปู่เลวครับนะเหรียญหล่อล.ส.233รุ่นแรก
หลวงปู่เลียววัดหนองโนครับนะปี57นะครับปี57เหรียญนี้คาดการว่าในอนาคตอันใกล้แพงแน่ๆครับแพงแน่ๆนะครับนะนะฟันเสานะครับแต่มาดูครับว่ากลุ่มครอบครัว KN เขามองนะเหรียญนี้ยังไงครับนะเดี๋ยวดูการเปิดก็รู้เขาเปิดกันยังไงครับเหรียญนี้ครับนะจะดูว่าเขาจะมีกระแสอะไรกันยังไงสำหรับเหรียญหลวงปู่เลวเหรียญนี้ครับเริ่มที่99บาทไปครับนะเหรียญหลวงปู่เลวครับนะวัดหนองโนนะครับเหรียญนี้ครับนะเหรียญนี้นะครับขอเอาของแรงมาเล่นเลยเหรอนะชะนะครับนะเอาของแรงมาเล่นเลยล่ะครับมาดูสินะว่าครอบครัว KN เขานะเห็นความสำคัญขนาดไหนอย่างไรครับนะนะยังนะครับออกตัวเบาๆนะครับนะพงเนตรครับนะเมื่อเช้าสั่งให้เก็บเข้าเซฟแล้วนะอ้าวเหรอไม่รู้อะนะไม่รู้อะโอ้ยตายเลยนะครับนะไปแล้วราคามันไหลไปแล้วจะทำยังไงล่ะครับนะไม่รู้ครับนะคุณแดงไม่ได้ย้ำนะครับนะเอามาไว้ที่ผมก็ต้องอย่างเงี้ยแหละนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วราคามันไหลไปแล้วทำยังไงล่ะครับนะปอป๊อปนำอยู่ด้วยนะปอป๊อปครับถ้าหยุดอยู่ที่ปอป๊อปเนี่ย500ผมขอซื้อคืนนะครับนะหยุดอยู่ที่ปอป๊อป500ผมขอซื้อคืนนะครับนะครับให้บวกบางๆสัก50 60บาทนะถ้าปอป๊อปได้ราคา500ครับนะคุณเด่นครับนะคุณเด่นถ้าคุณเด่นได้503บาทเนี่ยผมขอซื้อคืนในราคาบวกเบาๆนิดๆนะครับนะนะตอนนี้นี่ไล่ซื้อครับนะไล่ซื้อคืนนะครับนะเหรียญนี้ครับนะนะพลาดไปแล้วนะครับนะพลาดไปแล้วเหรียญเดียวจะบอกก็เพราะไม่มีของแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับนะเหรอนะคุณแดงนะครับเอาแล้วนะครับนะถ้าราคาขนาดนี้ประมูลกันได้ไป500กว่าบาทเนี่ยผมขอซื้อคืนในราคานะราคามิตรภาพนะครับนะ599บาทตอนนี้คุณเด่นครับนำอยู่ครับคุณเด่นนำอยู่ครับ599บาทนะครับเหรียญนี้ครับหกร้อยบาทพงเนตรขึ้นนำแล้วครับนับสิบเลยครับอีถ้านับสิบเนี่ยผมซื้อคืนได้ไหมนับสิบซื้อคืนเลยนะป๊อปป๊อปหกร้อยห้าสิบบาทครับป๊อปป๊อปขึ้นนำครับหกร้อยห้าสิบเก้าหกร้อยเก้าเก้าคุณเด่นครับคุณเด่นขึ้นนำครับ699ตอนนี้ครับเหรียญนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พอนะเหรียญเดียวก็พอนะใช่ครับนะเหรียญเดียวแล้วกันนะครับนะเหรียญเดียวนะขอโทษด้วยนะครับขอโทษคุณแดงด้วยนะครับนะไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเอามามอบให้ผมไว้ผมก็จัดการซะนะครับ700บาทครับให้คนในครอบครัวได้ไว้เนื้อนี้สวยนะครับเอาละครับนะพงเนตรครับ700บาทอยู่ที่พงเนตรครับอยู่ที่พงเนตรครับ700บาทครับที่ผมเงียบไปเนี่ยผมส่องเลขดูอยู่นะครับนะผมเห็นเลข275ครับนะเลข275ครับนะเลข275นะครับเดี๋ยวผมขอไปซื้อหวยด้วยแล้วกันนะครับ275เลขสวยนะครับ275ครับตอนนี้อยู่ที่พงเนตรครับ700บาทครับนับหนึ่งครับพงเนตรครับอ
นับสองครับอยู่ที่พงเนตรครับนับสามอยู่ที่พงเนตรครับนับสี่อยู่ที่พงเนตรครับนับห้าอยู่ที่พงเนตรครับป๊อปป๊อปครับ750 บาทป๊อปป๊อปขึ้นนำครับนับหนึ่งครับนับสองครับอยู่ที่ป๊อปป๊อปครับนับสามอยู่ที่ป๊อปป๊อปครับเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทไปที่พงเนตรอีกแล้วครับพงเนตรครับ759 บาทครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับนับสี่ครับ800 บาทครับปอป๊อปครับปอป๊อปขึ้นนำครับ800 บาทนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับแปดร้อยหนึ่งบาทครับแม่พงเนตรครับตอดอย่างนี้ปอป๊อปไม่เล่นด้วยแน่นะปอป๊อปไปต่อแง่ๆอย่างนี้ครับนะ801 บาทปอป๊อปน่าจะประมาณ850 บาทนะหรือ900น่าจะโดดแล้วครับนะปอป๊อปครับนะพงเนตรครับ801 บาทนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับนับสี่ครับนั่นแน่เห็นไหมครับ850 บาทจริงๆด้วยปอป๊อปครับนะปอป๊อปขึ้นไปแล้วครับ850 บาทน้ำหนึ่งครับ859แมตต์ตอดครับนะพงเนตรตอดปอป๊อปและปอป๊อปไม่เล่นด้วยแน่ครับนะตอดอย่างนี้เดี๋ยวปอป๊อปนะต้องไปต่อครับนะ859 บาทนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับอยากบอกว่าเหรียญหล่อแบบนี้หลวงปู่ไม่ได้ทำบ่อยนานๆทำทีเก็บไว้มีอนาคตแน่เชื่อแดงนะครับแหมคุณแดงพยายามย้ำนะครับนะพยายามย้ำแต่ว่าจะมีใครที่จะเชื่อคุณแดงบ้างเนี่ยครับนะตอนนี้นะมีแข่งกันแย่2คนนะครับนะมีพงเนตรกับปอป๊อปครับตอนนี้พงเนตรขึ้นนำครับนับ4ครับนับ5อยู่ที่พงเนตรครับ859ครับนับ6อยู่ที่พงเนตรครับ860 บาทครับแม่พี่หนึ่งครับนะพี่หนึ่งครับนะพระจะหมดตู้อยู่แล้วครับพี่หนึ่งครับ860 บาทพี่หนึ่งขึ้นนำครับนับหนึ่งครับนับสองครับอยู่ที่พี่หนึ่งครับนับ3อยู่ที่พี่1ครับ860 บาทครับนับ4อยู่ที่พี่1ครับแปดร้อยหกสิบห้าบาทเอาแล้วครับนะพงเนตรยังไปต่ออยู่ครับนับหนึ่งครับปอปอผมหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับนับสองครับนับสามครับอยู่ที่พงเนตรครับ
นับ5ครับอยู่ที่พงเนตรครับนะครับครับนะรับทราบครับพี่หนึ่งอรชุนครับ869บาทครับนับหนึ่งครับพี่หนึ่งขึ้นนำครับนับสองครับนับสามครับพี่หนึ่งยังนำอยู่ครับ869บาทครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับพี่1ยังนำอยู่ครับนับ9ครับพี่1ยังนำอยู่ครับ869บาทครับนับสิบครับนะฮะพี่หนึ่งได้ไปครับ869บาทครับพี่หนึ่งอรชุนได้ไปครับเหรียญนี้ครับ869บาทครับนะฮะแหมเสียดายที่นะหลายๆท่านไม่มองข้ามนะครับเหรียญนี้ครับนะเดี๋ยวแพงแล้วมาซื้อก็คงจะลำบากแล้วนะครับนะมาซื้อคงลำบากแล้วนะครับนะเก็บไว้ทำราคาได้สบายนะครับนะเป็นของพี่หนึ่งนะครับนะพี่หนึ่งได้ไปครับนะเหรียญนี้ครับขอบคุณพี่หนุ่มครับนะครับพี่หนึ่งได้ไปนะครับนะไปต่อครับนะพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งได้ไปนะครับนะไปต่อกันด้วยนะอีกสักองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้ครับนะรุ่นนี้ตอนนี้กำลังแรงนะครับเอาแบบหยินหยางไปเลยดีกว่านะหยินหยางไปเลยครับนะนี่ครับนะองค์นี้ครับนะรองพิมพ์นะลองพิมพ์นะครับหยินหยางเลยครับนะลองพิมพ์นะครับลองพิมพ์ผมอยากให้ดูจังนะครับนะลองพิมพ์เนี่ยนะครับองค์นี้อยู่ในความนะจ้องมองของหลายๆท่านเดี๋ยวผมให้ดูว่าองค์นี้เป็นองค์ไหนครับใครจะชี้ถูกไหมเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ไหนโอ้ยองค์นี้คือองค์นี้น่าจะเป็นองค์นี้เอาไม่ใช่น่าจะเป็นองค์นี้นะครับใช่ไหมเอ่ยใช่หรือเปล่านะน่าจะใช่นะองค์นี้นะครับประมูลองค์นี้เลยดีกว่านะครับนี่องค์นี้นะครับนี่ลองพิมพ์นะครับเอาลองพิมพ์องค์นี้ครับนะครับนะลองพิมพ์องค์นี้
นะครับนะเอาวะนะฮะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ก่อนเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะนะเหมือนว่าจะนะฮะเหมือนว่าจะอยากจะได้กันหรือจะองค์นี้เป็นองค์ไหนไม่รู้นี่องค์นี้ก็แจ่มนะครับองค์นี้ก็แจ่มเป็นองค์ไหนล่ะนะช่วยดูกันหน่อยสินะองค์ไหนครับนะองค์ไหนเอ่ยนะองค์ไหนครับนะหรือจะเป็นองค์นี้นะครับองค์ไหนหรือจะเป็นองค์นี้หรือจะเป็นองค์ไหนนะองค์ไหนนะครับอะองค์ไหนก็ไม่รู้นะประมูลไหมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิพี่ธนวัฒน์อย่าเพิ่งไปเชียร์มาไลฟ์สดแข่งกับรายการได้ไงเรานะคนดูยิ่งน้อยอยู่นะเดี๋ยวก็ไปกันหมดนะหรือจะองค์นี้ถ้าประมูลขึ้นมานี่ผมบอกว่าแจ่มจำหลัดโอ้โหกลิ่นนะกลิ่นหอมมากองค์นี้นี่นะองค์นี้ไม่ธรรมดาองค์นี้เนี่ยนะสุดแจ่มนะสุดแจ่มนี่องค์นี้แบบแจ่มจำหลัดนี่โอ้ยองค์นี้นะกลิ่นนี้กระจายนะครับองค์นี้นะดีไหมดีนะแต่เอาไว้ก่อนยังไม่ประมูลองค์นี้นะครับนะองค์แจ่มๆเราต้องเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเพราะว่านะเก็บไว้เพื่อความงดงามนะเอาละครับนะหรือประมูลองค์นี้นี่นะตะกุดทองด้วย3ดอกของหลวงปู่เร็วนะเลข184นี่องค์นี้แจ่มมากนี่พระพิตาดวงเศรษฐีนะดวงเศรษฐีรวยเร็วนี่โอ้ยนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนนะครับแม่น่าเสียดายทั้งนั้นเลยนะครับน่าเสียดายทั้งนั้นเลยนะครับนะมาองค์นี้ก่อนดีกว่านะขั้นบรรยากาศครับขั้นบรรยากาศกันด้วยนะครับองค์นี้ครับนะองค์นี้มุกดาขาวฝังมุกดาสีขาวตรงนี้นะครับนี่องค์นี้ครับนะเป็นนะครับองค์นี้นะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาเลยนะอย่าเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้อีกจบรายการครับแยกย้ายพี่หนึ่งเล่นอย่างนี้กับผมเหรอนะพี่หนึ่งจะเอาแชมป์ไหมเนี่ยนะพี่หนึ่งจะเอาแชมป์ไหมพี่หนึ่งนะผมถามพี่หนึ่งก่อนว่าพี่หนึ่งจะเอาแชมป์ไหมนะพี่หนึ่งเป็นคนบอกให้จบเองนะนะผมไม่ได้บอกให้จบนะพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งให้จบรายการเองพี่หนึ่งจะเอาแชมป์ไหมเนี่ยนะผมถามพี่หนึ่งก่อนว่าพี่หนึ่งจะเอาแชมป์ป่ะอุ้ยพี่หนึ่งจะเอาแชมป์ไหมพี่หนึ่งพี่หนึ่งได้2รายการแล้วนะนะพี่หนึ่งได้2รายการแล้วพี่หนึ่งบอกว่าจบเลยนะครับนะจบเลยนะจบข่าว พี่หนึ่งบอกให้ผมจบรายการนะครับผมนะว่าจะประมูลต่อซะหน่อยพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งบอกให้จบรายการแล้วนะครับอ่ะจบก็จบนะนะพี่หนึ่งอยากให้จบก็จบนะครับนะเราว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วนะ นะครับนะว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วพี่หนึ่งบอกให้จบนะเพราะว่าถ้าจบเลยพี่หนึ่งก็เป็นแชมป์นะครับนะถ้าไม่จบต่อไปพี่หนึ่งอาจจะไม่เป็นแชมป์ก็ได้เพราะว่านะพี่หนึ่งได้ไป2รายการแล้วนะครับพี่หนึ่งอ่ะอยากจะเป็นแชมป์พี่หนึ่งเลยสั่งให้จบนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าประมูลอีก3องค์เนี่ยพี่หนึ่งไม่ได้แชมป์แน่นะครับพี่หนึ่งเลยบอกอยากเป็นแชมป์นะพี่หนึ่งเลยสั่งจบนะครับนี่พี่หนึ่งสั่งให้จบนะครับนะผมก็ต้องจบตามคำสั่งพี่หนึ่งนะครับอ่ะนะ
เพิ่งมาทำไมอ้าวโอ้ยพี่เบญจพรไม่ให้จบครับอ้าวสรุปแล้วพี่เบญจพรไม่ให้จบครับนะจบไม่ได้แล้วครับนะขอโทษพี่หนึ่งด้วยอาจจะไม่เป็นแชมป์นะครับเพราะว่าพี่เบญจพรไม่ให้จบครับขอโทษด้วยนะครับนะพี่เบญจพรไม่ให้จบนะครับนะนะพี่เบญจพรไม่ให้จบนั้นไปต่อนะครับนะขอโทษนะครับนะพี่เบญมาพี่เบญไม่ให้จบนะครับนะครับผมเนี่ยตามใจนะแฟนรายการอยู่แล้วนะครับผมจะจบพี่เบญไม่ให้จบนะครับพี่เบญบอกว่าเพิ่งมานะพี่เบญไม่ให้จบนั้นช่วยอะไรไม่ได้นะครับพี่หนึ่งนะโอกาสที่จะเป็นแชมป์ลิบลีแล้วครับพี่เบญมาแล้วครับนะพี่เบญมาไปต่อครับนะไปต่อนะครับนะครับองค์นี้ครับนะพี่เบญบอกว่านะยังจบไม่ได้ครับไปองค์นี้ครับนะครับปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์นะเจ้าปู่ศรีสุโธครับนะครับมุกดาสีขาวครับองค์นี้ครับเริ่มที่99บาทไปครับองค์นี้ครับนะเริ่มที่99บาทครับนะองค์นี้ครับนะเริ่มที่99บาทใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาเลยครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับนะครับนะครับแหมยังครับนะยังครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับองค์นี้ก่อนนะครับนะคนนอนใจดีบอกผมเพิ่งเสร็จจากงานครับนะเพิ่งเสร็จจากงานครับนะ108ครับนะพงเนตรครับนะพงเนตรขึ้นนำครับนภัทร129ครับนะพลเทพครับ199ครับเอาแล้วครับนะออกตัวกันอย่างนี้ครับนะพี่หนึ่งนะมีสิทธิ์ชวดแชมป์ครับงานนี้ครับเผื่อพี่อุ๋ยจะเป็นแชมป์เอานะครับ199บาทครับ309ครับนะพี่ฐานวัฒน์ขึ้นนำครับนับ1ครับพี่ฐานวัฒน์นำอยู่ครับนับ2พี่ฐานวัฒน์นำอยู่ครับแหมพี่ฐานวัฒน์บอกว่าถ้าพี่1ลงเนี่ยพี่ฐานวัฒน์นะสู้ไม่ถอยนะครับนะเป็นคู่ปรับกับพี่1อยู่ครับ324บาทพระอาจารย์ทรงกฎครับนะพระอาจารย์ทรงกฎขึ้นนำครับ324บาทนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับพระอาจารย์นำอยู่ครับ324บาทนับ5ครับพระอาจารย์นำอยู่ครับนับ6พระอาจารย์นำอยู่ครับนับ7พระอาจารย์นำอยู่ครับงานนี้นะใครประมูลล้มแชมป์พี่1ได้นะครับล้มแชมป์พี่1ได้นะครับผมจะให้ขุนแผนองค์นี้นะลองพิมพ์เลี่ยมด้วยไป1องค์ครับใครเป็นแชมป์ล้มแชมป์พี่1ได้ได้องค์นี้ไปองค์นึงครับนะครับใครล้มแชมป์พี่1ได้วันนี้นะครับนะเอาองค์นี้ไปอีกองค์นึงนะครับนะใครล้มแชมป์พี่1ได้นี่ผมให้องค์นี้อีก1องค์นะครับไม่ได้แกะซีนเลยนะครับอยู่ในซีนแล้วเลี่ยมด้วยนะครับเลี่ยมด้วยนะครับอยู่ในซีนเนี่ยนะครับใครล้มแชมป์พี่1ได้เอาไป1องค์ครับนะครับเอาไป1องค์นะครับงานนี้ผมอยากจะให้ล้มแชมป์พี่1นะครับนะใครล้มแชมป์พี่1ได้นะครับเอาไปนะครับมีพงแนตรคนนึงแล้วแหละที่จะล้มแชมป์ได้แล้วมีพี่อุ๋ยครับนะครับแล้วก็มีนะพี่อุ๋ยกับพงแนตรแค่2คนนะครับที่จะล้มแชมป์แล้วคนอื่นอาจจะเป็นไปได้นะครับ339บาทคุณบีครับนะครับถ้าได้องค์นี้นะอีก3รายการเนี่ยอาจจะล้มแชมป์พี่1ได้นะครับนะครับ340บาทครับนะใจปั้มมากนะต้องใจปั้มหน่อยนะครับนะล้มแชมป์พี่1หน่อยครับนะ399ครับนับ1ครับวันนี้จัดมาเต็มๆครับนับ2ครับคุณบีขึ้นนำครับนับ3ครับทำไมต้องแกล้งพี่1ของจานหน้าสงสารนะครับนับ4ครับองค์นี้ครับนะครับนับ5ครับนับ6ครับแล้วพี่1ไปไหนแล้วครับพี่1ไปไหนครับเดพี่1มาด้วยครับ499ครับพี่เบนมาครับ500บาทครับนะพี่เบนต้องได้ถึง3รายการนะครับถึงจะล้มแชมป์ได้แล้วได้องค์นี้ไปนะครับนะใครอยากได้องค์นี้เนี่ยต้องถึง3รายการถึงจะล้มแชมป์พี่1ได้นะครับแต่ว่านะครับพี่1ผมก็ไม่ตัดสิทธิ์นะครับ
ถ้าพี่หนึ่งเป็นแชมป์เนี่ยก็ไม่ตัดสิทธิ์พี่หนึ่งเหมือนกันนะครับนะไม่ตัดสิทธิ์พี่หนึ่งแต่ผมจะให้ไปแค่กล่องครับพระไม่ให้ครับ500บาทครับพี่เบนขึ้นนำครับนับหนึ่งครับนับสองครับพี่เบนนำอยู่ครับนับสามครับพี่เบนนำอยู่ครับนับสี่พี่เบนนำอยู่ครับองค์นี้ครับนับห้าพี่เบนนำอยู่ครับนับหกพี่เบนนำอยู่ครับนับเจ็ดพี่เบนนำอยู่ครับ500บาทครับนับแปดพี่เบนนำอยู่ครับนับเก้าพี่เบนนำอยู่ครับนับสิบครับนะคุณเบนนำอยู่ครับนะคุณเบนได้ไปครับนะ500บาทครับเหรียญนี้ครับนะพี่เบนครับเอาแล้วครับงานนี้ครับงานนี้ครับนะยุ่งแล้วครับนะยุ่งแล้วครับงานนี้ครับนะดูครับนะของรางวัลแชมป์วันนี้นี่เป็นรองพิมพ์ครับนะเป็นรองพิมพ์เนื้อนะนี้ครับแล้วเลี่ยมด้วยนะครับเลี่ยมด้วยสำหรับแชมป์วันนี้นะครับนะแชมป์วันนี้นะครับเอาแล้วครับนะครับนะเหลืออีก3รายการครับเหลืออีก3รายการนะครับพี่1นำอยู่นะครับ2องค์2รายการครับนะที่เหลือถ้าพี่1ได้ไปอีก1รายการเนี่ยนะโอกาสพี่1จะเป็นแชมป์ก็ยังสูงอยู่นะครับนะยังสูงอยู่นะครับไปต่อครับนะไปต่อนะครับนะมาองค์นี้ครับนะองค์นี้ครับประมูลกันเลยวันนี้ครับนะนี่ครับนะชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนะชุดใหญ่ไฟกระพริบมีองค์เดียวครับองค์นี้ครับนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูฝังตะกุดทองปี52ครับนะรุ่นสงน้ำ52หลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์นะครับนะมาหลายครั้งแล้วไม่ได้ประมูลสักทีเก็บทุกทีครับนะเก็บทุกทีครับนะวันนี้เนี่ยนะครับได้คิวเทครับได้คิวเทครับนะองค์นี้ครับนะองค์นี้ครับนะครับได้คิวเทแล้วครับนะเอาแล้วครับนะครับใครจะได้แชมป์ครับนะใครจะได้แชมป์เดี๋ยวมาดูครับนะองค์นี้ครับนะองค์นี้ครับนะครับว่าแล้วก็เก็บไว้ก่อนครับนะเก็บไว้ก่อนนะครับนะเก็บไว้ก่อนนะครับนะเห็นพี่นะครับนะพี่ฐานวัฒน์ทำฟาวด้วยออกตัวมาก่อนยังไม่ได้ไปไหนเลยครับนะพี่ฐานวัฒน์ทำฟาวครับนะครับนะไม่แกล้งพี่ฐานวัฒน์แล้วล่ะนะองค์นี้ครับนะไม่แกล้งครับนะองค์นี้ครับเริ่มที่99บาทไปครับนะองค์นี้ครับ99บาทใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาเลยครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับองค์นี้ครับนะมากกว่า99บาทใส่ราคาเลยครับใส่ราคาครับวันนี้ใครได้แชมป์นี่นะครับลองพิมพ์กันเลยครับนะได้ลองพิมพ์กันเลยนะครับ599บาทเอาแล้วครับนะพงเนตรครับพงเนตรนะครับมีสิทธิ์เป็นแชมป์ครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับนับหนึ่งครับนับสองครับ699บาทครับแหมองค์นี้นี่นะครับถ้าใครได้ผมว่านะแจ่มเลยนะครับองค์นี้ดึงมาหลายเพลาแล้วนะครับนะดึงมาหลายเพลาแล้วมีรอยจานของหลวงพ่อปี52ครับนะครับรุ่นสงน้ำนะครับนะ709บาทคุณพงเนตรขึ้นนำครับพงเนตรนำอยู่ครับพี่หนึ่งผมไปไหนเลยครับคุณบีครับ799ครับ
ถ้าคนอื่นได้นี่ส่งพี่หนึ่งเป็นแชมป์เลยนะครับงานนี้ครับ719ครับพี่ฐานวัฒน์ครับ800พงเนตรครับถ้าพงเนตรเป็นแชมป์นี่ไปเท่ากับนะถ้าได้เนี่ยถ้าคุณบีได้นะครับส่งให้พี่อรชุนเป็นแชมป์เลยนะครับ999บาทครับคุณบีครับนับหนึ่งครับ ศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับนะนับสองครับนับสามครับอยู่ที่บีครับ1,000บาทครับพงเนตรครับพงเนตรขึ้นนำครับ1,000บาทครับพี่หนึ่งหายไปไหนไม่ตัดสิทธิ์พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งก็ได้นะครับนะถ้าพี่หนึ่งเป็นแชมป์พี่หนึ่งก็ได้นะครับไม่ให้ได้แต่กล่องนะครับนะได้ไปทั้งหมดนี่แหละครับนะพี่หนึ่งไปไหนล่ะครับนะพี่หนึ่งไม่สนใจหรือไงเนี่ยนับสองครับนับสามครับแม่ยังอยู่ครับนะพี่หนึ่งครับนะ1,099ครับนะยังอยู่เอ้านะคุณบีครับ 1,111 บาทนี่ถ้าเกาะกลุ่มมานี่ส่งพี่หนึ่งเป็นแชมป์เลยนะนี่นะครับโอ้ยคุณเด่นครับนะคุณเด่นได้ก็ส่งพี่หนึ่งเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับโอ้ยตอนนี้ครับนะยกเว้นพี่อุ๋ยกับพงเนตรครับแล้วพี่เบนถ้า3คนนี้ได้นะครับนะ3คนนี้ได้พี่หนึ่งกินแห้วแน่เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่คุณเด่นครับมาอยู่ที่คุณบีครับ 1,113 บาทครับองค์นี้ใครๆก็อยากได้นะครับนะองค์นี้ถือศักดิ์ศรีเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อจอนนะครับสงน้ำปี52นะครับนี่นะ1,113 บาทบีนำอยู่ครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับพี่1ต้องเชียร์ B นะครับเชียร์ B หรือเชียร์คุณเด่นก็ได้นะนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับคุณ B ยังนำอยู่ครับ 1,113 บาทครับนับ7ครับเอ้าทำไมไปเชียร์ตัวเองล่ะพี่ไก่พี่ฐานวัฒน์นับ8ครับนะพี่ไก่เชียร์ตัวเองก็ใส่ตังค์มาด้วยสิครับ 1,113 บาทนับ9ครับโอ้โห 1,200 ครับอรชุนครับอรชุน 1,200 ครับนะอรชุนขึ้นนำเลยครับนะขึ้นนำอีกวาระถ้าอรชุนได้องค์นี้ไปเนี่ยแหมนะลองพิมพ์จะหนีไปไหนครับนะลองพิมพ์เลี่ยมจะหนีไปไหนครับนะแหมอรชุนครับ 1,200 ครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่อรชุนครับนับ3อยู่ที่อรชุนครับนับ4อยู่ที่อรชุนครับนับ5อยู่ที่อรชุนครับนับ6อยู่ที่อรชุนครับนับ7อยู่ที่อรชุนครับ1,200ครับนับ8อยู่ที่อรชุนครับอ
นับ9อยู่ที่อรชุนครับโอ้โหแหมหัวเราะล้วนมาเลยนะครับนะนับแค่9นี่หัวเราะล้วนเลยนะครับนะนับสิบคะแนนอรชุนได้ไปครับโอ้โหเอาแล้วครับนะไม่มีใครล้มแชมป์อรชุนเหรอครับนะครับเอาแล้วครับนะรายการต่อไปนะรายการต่อไปนะครับนี่โอ้โหอรชุนได้ไปนะครับรายการต่อไปไม่มีผลกับอรชุนแล้วนะครับพี่หนึ่งเป็นแชมป์แน่นอนนะครับนะครับแม่ดูสินะครับลองพิมพ์นะฮะองค์นี้ถ้ามีประมูลต้องมีพันขึ้นครับนะต้องมีพันขึ้นโอ้โหนะครับพี่หนึ่งรับไปฟรีๆนะครับโอ้ยนะครับนี่นะครับจะแกล้งพี่หนึ่งซะหน่อยนะไม่มีใครสู้เลยนะแกล้งพี่หนึ่งไม่ได้พี่หนึ่งได้ไปเฉยเลยครับนะพี่หนึ่งได้ไปเฉยนะครับมาที่องค์สุดท้ายแล้วกันครับนะครับแชมป์แจกลองพิมพ์ครับนะครับอ้าวพี่หนึ่งจะแจกเหรอนะครับพี่หนึ่งจะแจกลองพิมพ์เหรอครับนะเขาบอกว่าแชมป์แจกลองพิมพ์อันนี้เป็นของพี่หนึ่งเขาครับนะพี่หนึ่งจะแจกไม่แจกนี่เป็นเรื่องของพี่หนึ่งแล้วครับนะไม่ใช่เรื่องของผมนะครับมาที่องค์สุดท้ายของวันนี้ครับองค์สุดท้ายของวันนี้พี่หนึ่งจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่พี่หนึ่งแล้วนะครับองค์นี้ครับนะไหนๆโชว์ไปแล้วครับนะไหนๆโชว์ไปแล้วนะลองพิมพ์นะสวยจัดจ้านองค์นี้ครับนะเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับนะองค์สุดท้ายของวันนี้ตะกรุดทองแดงสวยจัดจ้านแบบนี้ครับนะสวยจัดจ้านแบบนี้นะครับเมื่อกี้ใครเข้ามาบอกว่านะยังมีอีกหรือเปล่าที่จะประมูลนะครับองค์นี้ครับนะพระขุนแผนภายรัตนวาณีองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายของวันนี้ครับนะองค์สุดท้ายของวันนี้พี่ไก่พูดมีเหตุผลครับนะพี่ไก่พูดว่าอะไรเห็นควรด้วยครับนะครับอารมณ์ดีนะลุงอรชุนหัวเราะล้วนเชียว พี่อุ๋ยทำไมไม่แกล้งนะพี่อุ๋ยแกล้งนี่นะครับแน่หัวเราะไม่ได้อย่างนี้แน่นะถ้าพี่อุ๋ยได้อีกสักองเนี่ยหัวเราะไม่ได้อย่างนี้แน่นอนเลยนะครับโอ้โหนะแกล้งไม่ทันแล้วพี่อุ๋ยนะพี่อุ๋ยแกล้งพี่หนึ่งไม่ทันซะแล้วครับนะพี่หนึ่งได้ไปสามองครับองนี้เป็นองสุดท้ายของวันนี้ครับนะพี่อุ๋ยนะพี่หนึ่งต้องหัวเราะล้วนแน่เพราะรายการนี้จะดูต่อเน็ตนะครับสวัสดีครับคุณสุภกรโสภานะครับองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายของวันนี้ครับรองพิมพ์นะครับเอาละครับไหนองค์สุดท้ายมาดูกันครับว่าใครจะได้องค์นี้ไปครับพระขุนแผนภายรัตนวาณีรองพิมพ์ก้าวาละนะวัดสันป่าม่วงจังหวัดพะเยาองค์นี้ครับเริ่มที่99บาทไปครับนะฮะองค์นี้ครับองค์สุดท้ายของวันนี้ครับใครจะได้ไปเดี๋ยวมาดูครับนะพี่หนึ่งจะเป็นแชมป์แบบนะสง่างามอีกสักองค์หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆวันนี้พี่หนึ่งคือแชมป์วรายุทธครับโอ้โหนี่นะครับไปไล่นะไปไล่กดอยู่นะครับนะใช่สิเขาไม่ใช่คนสำคัญเอาละครับมีการบ่นนะครับโอ้ยนี่เพื่อนเล่นเหรออรชุนคุณอะไรนะเขาใช่สิเขาไม่ใช่คนสำคัญนะ666บาทครับ666บาทครับนะองค์นี้เดี๋ยวดูครับจะสู้กันมันหยดขนาดไหนครับ800บาทครับวรายุทธครับ
วรายุทธบอกนะประมูลนะประมูลที่เฟซไม่ได้มาประมูลที่นี่แล้วกันโอ้โหคุณเบนครับแหมพี่เบนนี่น่าจะต่อให้พี่เบนอีกสักหน่อยนะครับจะได้ไปแข่งแชมป์กับพี่นะไปแข่งแชมป์กับพี่อรชุนนี่ถ้าต่ออีกสักสององค์นี่นะอรชุนอาจจะไม่เป็นแชมป์นะนี่นะเรื่องนี้บีจะไม่ขอยุ่งนะ999ครับวรายุทธครับไหนบอกเป็นกลางนะครับ 1,000 บาทครับคุณเด่นครับโอ้ยเอาละครับนะคุณเด่นครับ 1,000 บาทครับองค์นี้ครับพันสองครับพันสองหนึ่งบาทครับโอ้โหเอาละครับพันสามครับวรายุทธเจอแล้วครับนะวรายุทธนะงานนี้ไม่ยอมอยู่แล้วครับนะดูแล้วไม่น่าจะยอมเอ้าคุณเด่นครับคุณเด่นตอดไปเรื่อยครับนะตอดอย่างนี้เนี่ยวรายุทธไม่น่าจะยอมครับว่าแล้วครับนะ1,350ครับวรายุทธไปต่ออีกครับนะไปต่อนะครับท่าทางจะยาวครับงานนี้ครับนะครับ1,350นับ1ครับนับ2ครับวรายุทธครับนับ3เอ้าโอ้โหมาอีกแล้วครับอรชุนครับอรชุนยังมาอีกครับโอ้โหฮะ 1,700 ครับวรายุทธครับนะวรายุทธงานนี้ไม่ยอมแน่ครับนะพระขุนแผนองค์นี้ครับนะวรายุทธครับ 1,700 นับ1ครับมวลสารจัดจ้านครับรองพิมพ์องค์นี้ครับนะถ้าจะดูนะความงดงามและไม่ธรรมดาทีเดียวครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่วรายุทธครับนับ3อยู่ที่วรายุทธครับนับ4อยู่ที่วรายุทธโอ้ย 1,800 ครับอรชุนครับนับ1ครับอยู่ที่อรชุนครับวรายุทธจะยอมหรือเปล่าครับอย่างนี้ครับโอ้โหพี่1นะพี่1ไปต่อแบบโอ้ยวรายุทธไม่ยอมครับ1,820บาทครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับนับ9ครับ 1,820 บาทครับนับ10ครับนะวรายุทธได้ไปครับ 1,820 บาทครับวรายุทธครับขอแสดงความยินดีกับวรายุทธ์ด้วยนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับ 1,820 บาทนะครับวรายุทธ์นะวรายุทธ์ได้นะครับองค์นี้ครับนะองค์สุดท้ายงดงามเหนือคำบรรยายเหมือนกันนะครับองค์นี้ครับโอ้โหครับนะองค์นี้นี่ครับนะถ้าไปสู้กันนะใส่ราคาสู้กันนะครับนะพระนะเชื่อเถอะนะครับพระอย่างนี้นะในอนาคตอันใกล้นะพระนะลักษณะนี้เบียดหลายพันถึงหมื่นได้นะครับนะหลายพันถึงหมื่นได้เพราะตอนนี้เนี่ยพระรุ่นนี้เนี่ยนะตอนนี้ขายกันแบบคึกคักกระจายกันอยู่นะครับตอนนี้ครับนะกระจายกันอยู่แรงสุดตอนนี้นะครับพระขุนแผนพายรัตนวานีนะครับนะแรงอยู่ตรงนี้นะครับนะนะแล้วนะได้จากตรงนี้ไปเนี่ยนะเบาสบายนะครับนะต่อไปเนี่ยเชื่อเถอะครับนะแล้วคุณจะมาบ่นว่าโอ้โหนะรู้อย่างนี้เนี่ยประมูลในรายการซักก็ดีแล้วนะครับแม่น่าเสียดายจริงๆนะเสียดายแน่ๆครับนะเสียดายแน่ๆนะย้ำครับนะคุณประมูลได้ไปนะอย่างนี้ครับวรายุทธไปโพสต์โชว์ได้เลยครับนะงานนี้เนี่ยต้องมีคนเสียดายครับนะพี่1นะพี่1ไม่เสียดายแล้วพี่1ได้ไปนะครับพี่1ได้องค์นี้ไปนะขออนุญาตแกะได้มั้ยนะขออนุญาตแกะได้มั้ยพี่1นะผมอยากเห็นจังเลยนะครับใครอยากเห็นเนื้อองค์นี้บ้างนะที่พี่1เป็นแชมป์แล้วได้ไปเนี่ยนะจริงๆนะครับนะองค์นี้กะจะแกล้งพี่1นะครับนะผมเชื่อว่านะพี่หนึ่งก็คงนะคงจะโดนคนอื่นแย่งไปแน่องค์นี้
แต่ว่าไม่สำเร็จครับแกล้งพี่หนึ่งไม่สำเร็จนะครับนะพี่หนึ่งได้ไปนะครับพี่หนึ่งจะมาว่านับเร็วพี่หนึ่งใส่ช้าพี่หนึ่งจะมาว่านับเร็วได้ไงพี่หนึ่งใส่ให้เร็วสินะพี่หนึ่งใส่ช้าขอสักองค์เถอะครับพี่หลายองค์แล้วเวลายุทธ์อ่ะนะในเฟซก็ประมูลไม่ได้นะครับนะในเฟซก็ประมูลไม่ได้นะเวลายุทธ์อ่ะนะครับนะองค์นี้ฮะนะแกะได้ไหมผมถามพี่หนึ่งนะอยากเห็นจังเลยพี่หนึ่งว่ายังไงครับเขาอยากเห็นองค์นี้กันนะพี่หนึ่งเป็นเจ้าของอยู่นะครับนะผมขอแกะได้ไหมครับพี่หนึ่งครับนะขอแกะได้ไหมเพราะว่าเขาซีนกันหนาแน่นนะครับนะองค์นี้เนี่ยพี่หนึ่งเป็นแชมป์แบบที่นะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้องค์นี้ด้วยนะครับอยู่นะแกะครับเอาละครับนะแกะครับนะพี่หนึ่งนะขอแกะนะครับนะพี่หนึ่งครับนะเดี๋ยวนะครับนะผมไม่มีมีดนะครับเขาซีนไว้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับอ่ะนะเอานะฮะแกะได้เอ่ยแกะได้ไหมเนี่ยถ้าแกะไม่ได้ก็จะดูกันไม่ได้นะโอ้ยซีนไว้แน่นมากนะนี่ครับนะเขาซีนไว้แน่นมากนะแล้วแม่พี่หนึ่งนะใจนะคุณแดงบอกใจป๋า อย่าพูดเพี้ยนนะนะพูดเพี้ยนผมเสียคนเลยนะคุณแดงนะดีนะคุณแดงใช้วิธีการพิมพ์เมานะบอกว่าผมแจกองค์นี้เนี่ยนะแบบใจปั้มมากๆนะแจกแบบลองพิมพ์ให้กับแชมป์เลยนะครับนะนี่นะผมแกะนะครับผมแกะออกมาก่อนนะครับนะแกะมารอบหนึ่งนะครับนะเอาละครับนะผมแกะดูเนื้อด้านในนะครับโอ้โหพอผ่านเนื้อออกมาพี่ครับเนื้อแดงสวยมากฮะนะเนื้อแดงสวยมากนะพี่หนึ่งเท่าไหร่เมื่อกี้นี้นะพี่หนึ่งเท่าไหร่ครับนะพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งว่ายังไงครับองค์นี้ครับนะองค์นี้พี่หนึ่งจะว่ายังไงครับนะพี่หนึ่งได้ไปนะครับองค์นี้นะเดี๋ยวมาดูฮะนะเนื้อแดงแล้วสวยมากองค์นี้ครับนะดูสิฮะนะแล้วตะกุดเงินด้วยครับนะตะกุดเงินเนื้อแดงตะกุดเงินใจป๋าสุดๆบก.หน้าฮักมากแหมนะครับนะอย่าพิมพ์บ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเป็นใจอย่างอื่นไปนะครับนะอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวนะเสียคนนะครับนี่ครับนะสวยมากๆนะเนื้อแดงเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนะผมเพิ่งเห็นนะครับเนื้อนี้จริงๆเนี่ยลองพิมพ์เนี่ยแต่ละเนื้อเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับของรุ่นเนี้ยนะแต่ละเนื้อเนี่ยจะมีเนื้อแดงจะมีเนื้ออย่างนี้ครับนี่นะอย่างนี้นะครับแล้วก็เนื้ออย่างนี้นะครับแต่อย่างเลี่ยมเนี่ยอย่างเลี่ยมเนี่ยเขานะเนี่ยมีอย่างนี้ที่เลี่ยมมานะครับเดี๋ยวดูฮะนะองค์นี้ที่พี่หนึ่งได้ไปนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อยนะดูใกล้ๆเพราะเนื้อสวยมากนะที่เห็นข้างนอกเนี่ยนี่ถ้าผมหยิบขึ้นมาแล้วผมแกะออกมาเห็นเนื้ออย่างเนี้ยเผลอๆผมต้องเก็บนะ พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งช่วยนะช่วยดูใกล้ๆกันด้วยว่าเนื้อนี้นะแจ่มขนาดไหนครับนะที่พี่หนึ่งได้ไปเนี่ยนะครับนี่มาดูด้านหน้าก่อนนะครับนะผมแกะมาผมไม่รู้นะครับนี่ดูด้านหน้านะครับนี่เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงครับนะแล้วดูด้านหลังครับนะเป็นตะกุดเงินครับนะตะกุดเงินผมไม่รู้นะครับแกะออกมาผมไม่รู้ว่าเป็นตะกุดอะไรนะครับตะกุดเงินครับนี่ครับนะงดงามทีเดียวนะนี่พี่หนึ่งได้ไปเพราะเป็นแชมป์นะครับนะแชมป์ได้องค์นี้ไปนะครับนะพี่หนึ่งแจกโชว์เลยเอ้า ยุกันขนาดนั้นเลยเหรอนะอย่าไปยุกันขนาดนั้นพี่หนึ่งอยู่เปล่าก็ไม่รู้นะพี่หนึ่งไปแล้วมั้งนะพี่เบนสวยค่ะคุณหนึ่งโชคดีมากนะครับสวยครับนะพี่เบนเนี่ยเล่นสายคุณแผนอยู่แล้วพี่เบนเห็นอย่างนี้เนี่ยพี่เบนต้องบอกแล้วว่าสวยนะเพราะพี่เบนเล่นสายคุณแผนอยู่นะครับนะแล้วพี่เบนสู้ราคาด้วยนะพี่เบนน่ะเคยซื้อพระเนี่ยนะคุณแผนราคาเป็นหมื่นนะครับพี่เบนซื้อราคาเป็นหมื่นนะครับนะพี่เบนเห็นอย่างนี้เนี่ยพี่เบนบอกว่าสวยแน่นอนนะครับนะพี่เบนนะเป็นคนที่นะเรื่องพระขุนแผนเนี่ยพี่เบนไม่ยอมนะครับไม่ยอมแพ้นะครับเวลาซื้อเนี่ย
นะพี่เบนจะซื้อค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะพี่หนึ่งแลกกับผมหรือเปล่าเอาแล้วครับนะเอาแล้วครับนะพี่หนึ่งจะแลกกับเขาไหมครับนะพี่หนึ่งจะแลกกับเขาไหมนะเขาขอแลกอ่ะนะเขาขอแลกพี่หนึ่งจะว่าไงนะครับนะพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยวรายุทธนะครับของคุณก็สวยไม่ธรรมดานะของพี่หนึ่งเขาก็แจ่มนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่านะของนะของที่ประมูลได้ไปเนี่ยนะเป็นนะเป็นตะกรุดทองแดงนะครับที่วรายุทธประมูลได้ไปแต่ถ้าดูในสายภัยกัญญานะครับผมจะอธิบายสายภัยกัญญานิดนึงสายภัยกัญญาเนี่ยตะกรุดทองแดงแพงกว่าตะกรุดเงินครับนะครับนะภายกัญญาเนี่ยตะกรุดทองแดงแพงกว่าตะกรุดเงินครับนะเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกนั้นคุณจะแลกกับเขาหรือเปล่านะครับนะคุณท้าเขาอย่างนี้เกิดพี่หนึ่งเขาขอแลกจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่นะครับนะแต่ว่ามีเสน่ห์ทั้งคู่นะครับมีเสน่ห์ทั้งคู่นี่อย่างนี้ครับเทียบกันเลยนะครับเทียบกันนะฮะนะอย่าพี่หนึ่งอย่าช้านะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนะฮะเอาแล้วครับนะโอ้โหพี่ไก่เชียร์อีกพี่หนึ่งอย่าช้านะครับนะจะแลกกันไหมครับนะฮะแหมวรายุทธ์ท้านะครับนะแต่ถ้าผมเป็นวรายุทธ์เนี่ยผมไม่แลกครับนะผมไม่แลกแต่ถ้าผมเป็นพี่หนึ่งผมก็ไม่แลกกับพี่นะผมก็ไม่แลกกับว่าวรายุทธ์หรอกครับเพราะว่านะเนื้อแดงสวยมากๆนะครับสวยมากๆส่วนวรายุทธ์เนี่ยเห็นอย่างนี้วรายุทธ์ก็ไม่แลกนะครับเป็นผมเป็นวรายุทธ์ก็ผมก็ไม่แลกครับเพราะว่านะครับดูแจ่มจำหลัดขนาดนี้นะครับสรุปแล้วเชื่อเถอะครับนะไม่มีใครแลกใครหรอกครับงานนี้นะไม่มีใครแลกใครแน่หรือพี่หนึ่งจะแลกหรือคุณวรายุทธ์จะแลกนะครับลองดูครับนะใครจะแลกกับใครครับนะมาดูกันดีครับนะพี่หนึ่งผมหายเลยอ่ะนะพี่หนึ่งหายเลยครับนะใครช่วยตามพี่หนึ่งมาหน่อยพี่หนึ่งไปไหนครับนะครับใครช่วยตามพี่หนึ่งมาหน่อยครับพี่หนึ่งหายไปไหนครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งอยู่ไหนครับนะวรายุทธหยอกมาเปลี่ยนใจแล้ววรายุทธเปลี่ยนใจแล้วครับนะหยอกครับนะเปลี่ยนใจเลยครับนะหยอกนะครับเอาแล้วครับพี่หนึ่งไปไหนพี่หนึ่งโอ้พี่หนึ่งหายเลยอ่ะไม่มันแล้วพี่ไก่พี่หนึ่งทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยพี่หนึ่งหายไปแล้วอ่ะนะไม่มันเลยอ่ะนะพี่หนึ่งบอกให้แกะผ้าตัวเองพอแกะมาเสร็จหายไปเลยอ่ะนะพี่หนึ่งไปไหนนี่ครับนะพี่หนึ่งได้ไปแล้วนะครับนะผมคืนใส่กล่องคืนนะครับพี่หนึ่งครับนะใส่กล่องคืนแล้วก็นะครับใส่กล่องคืนนะฮะส่วนของนี่ครับนะคุณไม่ต้องไปดูนะครับว่าเขาไม่ได้ซีนนะครับอันนี้เนี่ยเขาแกะมาเข้าพิธีนะครับนะอันเนี้ยอันนั้นอยู่ในกล่องนะครับนะพระที่ไม่ได้ซีนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ซีนเนี่ยนะเป็นพระที่วางอยู่ในพิธีนะครับนะวางอยู่ในพิธีวางข้างนอกนะครับวางเพราะว่าเขาเลือกแล้วว่าเป็นพระที่มีความงดงามแล้วเขามาวางข้างนอกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะบางคนเดี๋ยวประมูลได้ไปบอกอ้าวทำไมไม่ซีนล่ะนะไม่ได้ซีนนะครับเพราะพระเขาวางนะวางอยู่ด้านนอกนะครับนะถ้าวรายุทธแรกเนี่ยนะผมคิดว่าวรายุทธน่ะต้องเสียใจแน่นะครับเพราะอะไรครับนะเพราะพระของวรายุทธที่ประมูลได้ไปเนี่ยมันโชว์อยู่ในสื่อต่างๆอยู่ครับตอนนี้ครับนะรูปเนี่ยกระจายไปตามสื่อต่างๆนะครับเพราะว่ารูปเขาถ่ายไว้นะครับนะส่วนที่นะอยู่ในกล่องก็ไม่ได้ถ่ายแต่รูปเนี้ยเขาถ่ายไว้ฉะนั้นเนี่ยรูปจะกระจายไปพระคุณคือพระนะที่อยู่ในสื่ออยู่นะครับนะคุณวรายุทธนะถ้าคุณวรายุทธแลกกับพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งเนี่ยฟ้ามับเข้าย่ามเลยนะครับนี่เอาหายกันหมดเลยทีนี้นะหายกันหมดเลยนะครับหายกันอย่างนี้นะครับดูสิ
นะครับนะยังไม่ได้จบรายการเลยไปกันหมดแล้วนะหายกันหมดเลยนะผมจะจับรางวัลผู้โชคดีไม่ใช่จับรางวัลสิจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีนะส่วนจะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะแจกเหรียญดังโอ้นะครับโอ้ไม่ได้ไม่ใช่นะยังเป็นของพระอาจารย์อยู่นะครับนะพระอาจารย์ยังไม่หมดนะครับนะเป็นของพระอาจารย์ครับนะเหลืออีกหนึ่งกล่องนะครับผมจะมอบให้กับแฟนรายการนะร่วมสนุกกันของหลวงพ่อยิศนะหลวงพ่อยิศนะครับมีนี่ผงอัฐิธาตุนะครับหลวงพ่อยิศนะครับนะเหลือกล่องสุดท้ายนะขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับพระอาจารย์ทรงนะทรงกฎนะใครอยากได้ครับนะนะใครอยากได้นะองค์สุดท้ายใครอยากได้นะบอกหน่อยนะครับขอเสียงหน่อยเจออะไรวุ้ยมันกำลังมีความสุขหลวงปู่หลวงปู่อ้าวอะไรล่ะนะพี่อนุชาผมอยู่ครับนะครับหน้าเลิกอะไรหมายถึงอะไรอยากครับนะฮะนะมีอนุกูลคนเดียวหรืออยากได้เอาเจออะไรครับพี่แดงนะอยากได้นะณภัทรนะเหลือกันแค่12ท่านนะครับ12ท่านนะครับเอาคำถามเลยดีกว่านะเพราะว่านะผมรู้ว่านะก็คนที่ยังไม่เคยได้ก็น่าจะอยากได้อยู่ละครับนะเป็นนะหลวงพ่อยิศนะครับเทพเจ้านะปลุกประหลัดแข่งเครื่องบินรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีบรรจุอัฐิธาตุหลวงพ่อยิศนะครับนะเชื่อว่านะในอนาคตเป็นพระที่หายากแน่นอนนะผมมีอยู่องค์เดียวนะมีอยู่องค์เดียวนี่แหละครับนะมีองค์เดียวนี่นะแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับองเดียวนะครับนะอ้าวพี่เบญจพรยังอยู่เหรอครับนะพี่เบญจพรยังอยู่นะครับนะครับนะเหลือนะร่วมสนุกกันครับนะร่วมสนุกกันนะครับองเดียวนะครับองเดียวอ่ะมีคำถามต้องการคำตอบคนน้อยแล้วน้อยอะไรล่ะนะ12เพิ่มมา14นะเพิ่มมาอีก2แล้วเมื่อกี้มี12นะครับเวลายุทธถามมานะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับผมไปตอบให้นะครับเพราะว่านะอ่ะคนน้อยแล้วนะครับคำถามถามว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสันป่าม่วงจังหวัดพะเยาชื่ออะไรครับนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสันป่าม่วงจังหวัดพะเยาชื่อพระอะไรครับนะนี่นะท่านตอบได้ก่อนท่านก็ได้ไปแล้วครับนะท่านตอบได้ก่อนท่านก็ได้ไปนะครับนะยอมเรียบร้อยหลวงพ่อสะเดาะเคราะห์ปรบมือให้กับนะปรบมือให้กับพรเทพครับนะพรเทพนะพรเทพครับหลวงพ่อสะเดาะเคราะห์นะครับพรเทพนะครับนะพรเทพนะครับพรเทพได้ไปนะครับนะขอแสดงความยินดีกับคุณพรเทพกระโดนชำนาญด้วยนะครับนะอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อพรเทพซับพูพรเทพนะครับพรเทพก็ตอบได้นะครับท่านพรเทพสุดยอดครับนะท่านพรเทพนะครับท่านพรเทพ
นะท่านพรเทพเขาได้นะครับยอมนะครับนะพรเทพนะผมถามพรเทพหน่อยพรเทพรู้ได้ไงครับนะพรเทพรู้ได้ยังไงครับนะลาก่อน พรเทพรู้ได้ยังไงครับนะพรเทพช่วยบอกหน่อยสิคุณรู้ได้ยังไงใครไปบอกคุณสุดยอดอ้ายหมางนะอ้ายหมางคุณรู้ได้ยังไงครับนะใครไปบอกคุณครับอ้ายหมางครับพิมพ์ก่อนแล้วครับโอ้โหนะรู้ขนาดนั้นเลยเหรอนะเดี๋ยวผมจับฟาวเลยเนี่ยนะผมจับฟาวเลยนะพิมพ์ก่อนด้วยนะผมบอกว่านะให้พิมพ์ที่หลังนะให้พิมพ์ในขณะที่ผมถามนี่พิมพ์ตอบก่อนนะครับนี่นะเข้าลักษณะฟาวได้เลยนะเนี่ยนะฟาวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจับฟาวเลยนะนี่สารภาพด้วยนะฮะสารภาพด้วยว่าพิมพ์ก่อนแล้วครับนะครับนะพรเทพเนี่ยนะสารภาพด้วยนี่ทำผิดแล้วยังสารภาพนะครับนะผมบอกว่าให้ตอบเนี่ยให้ตอบหลังจากที่ผมนะผมถามแล้วถึงค่อยตอบนะครับนี่ตอบก่อนนะครับเหมือนกับการล้ำหน้านะครับนะผมจับคุณพรเทพฟาวได้เลยนะครับนี่รับสารภาพด้วยนะครับว่าพิมพ์ไว้ก่อนแล้วด้วยนะครับนะใครเห็นด้วยว่าจับพรเทพฟาวยกมือขึ้นเลยนะครับนะพงเนตรบอกพระเจ้าสะเดาะเคาะนะครับนะไม่ใช่หลวงพ่อสะเดาะเคาะนะพยายามจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับนะอนุโลมว่าใช่องค์เดียวกันนะครับอนุโลมว่าใช่องค์เดียวกันนะครับดูไลฟ์สดเมื่อวานนานสมบอกนะพงเนตรบอกค้านเอาแล้วครับนะเอาแล้วนะครับพรเทพนะครับสารภาพเองด้วยนะครับบอกว่าพิมพ์ก่อนแล้วครับนะครับนี่นะครับมัดแน่นเลยนะครับงานนี้ครับอ้าวงั้นค้านในฐานะที่มีคนค้านนะครับอ้าวนะครับนะไผ่คัมภีร์นะครับบอกให้นะค้านนะครับนะผมกะให้ค้านนะครับกะให้ค้านนะครับนะค้านนะครับพิมพ์ผิดอ่านไม่ได้นะครับยกพระให้พี่เบนเลยนะครับนะไม่ได้ครับนะฮะสรุปนะครับพรเทพนะครับพรเทพอยู่เปล่าพรเทพอยู่เปล่าครับนะพรเทพอยู่หรือเปล่านะครับคุณนะคุณโพสต์ทันทีเดี๋ยวนี้นะโพสต์เข้ามาเดี๋ยวนี้นะครับผมจะแจ้งคุณนะครับผมจะแจ้งคุณนะโพสต์เข้ามามหาหมางนะคุณโพสต์เข้ามาผมจะแจ้งคุณอยู่จ้านะในฐานะที่คุณรู้ล่วงหน้านะครับเป็นความผิดมหันต์พิมพ์ไว้ก่อนด้วยนะครับผมลงโทษคุณนะนอกจากองค์นี้แล้วเนี่ยนะนอกจากองค์นี้แล้วคุณยังได้เหรียญนะได้เหรียญหลวงพ่อยิตไปอีก1เหรียญครับนะมหาหมางได้เหรียญหลวงพ่อยิตไปอีก1เหรียญในฐานะที่คุณเดาใจได้ถูกนะครับนะพิมพ์ไว้ก่อนด้วยเดาใจถูกด้วยนะครับรับไปอีก1องค์นะครับสำหรับมหาหมางนะครับเหรียญหลวงพ่อยิตนะครับนะเหรียญหลวงพ่อยิตไปพร้อมกับพระองค์นี้นะครับนะครับมหาหมางครับนะมหาหมางนะครับนะเอาละครับวันนี้ได้ผู้โชคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะได้ผู้โชคดีไปเรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแฟนรายการที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนนะครับศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์ข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะขอบคุณหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวสื่อลึกวงการสงฆ์เจาะตรงพระเครื่องดังคัมภีร์นิวขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมประมูลด้วยนะครับวันนี้นะต้องกราบลาท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับนะอย่าแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับนะผมมีสปอตให้ได้พูดคุยในตอนท้ายรายการด้วยนะกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ